เฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโฟนค้นเผด็จการนะคะประจำวันที่8มีนาคม2560ค่ะสวัสดีทักทายพี่น้องนะคะที่รับฟังอยู่นะคะในต่างประเทศนะคะทั่วทุกประเทศนะคะในโลกนี้โลกกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลทักทายพี่น้องที่ฟังอยู่ในประเทศกาลาแลนด์ประเทศที่จำกัดสิทธิเสรีภาพปิดหูปิดตาประชาชนทำลายอำนาจอธิปไตยประชาชนนะคะสวัสดีพี่น้ององค์การสหพันธรัฐไทยในช่องของไฟเย็นชาแนลและแยมมี่เรวอลูชั่นชาแนลด้วยทักทายพี่น้องที่เข้ามารับฟังในหน้าซีบอกนะคะที่เข้ามาทักทายกันก็ช่องของไฟเย็นชาแนลก็สวัสดีพี่อันนะคะพี่ยุทธนาพี่สิทธิเสรีภาพพี่เปานะคะพี่ตะวันพี่มาลัยนะคะพี่ใหม่พี่ดอกหญ้าสีแดงพี่สหายชูค่ะสวัสดี Love is J นะคะแล้วก็ทักทายพี่น้องที่อยู่ทางในห้องของยัมมี่ด้วยนะคะสวัสดีสหายเนลค่ะสวัสดีพี่อันนานะคะสวัสดีพี่ต้นจ้ะสวัสดีพี่โจจอนนะจ๊ะพี่โฟนิกส์นะคะพี่แดงยางพี่ลีโอเบียพี่ PPR ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปิกาจูนะคะปิกาจูนะคะพี่จุ๊บแจงสวัสดีนะคะแล้วก็พี่สมใจสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีน้องหมีน้อยด้วยนะจ๊ะพี่ F1 Oppo Popura Bele นะคะสวัสดีนะคะพี่ตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็ทักทายไปยังพี่น้องที่ฟังอยู่ในแอป TuneIn นะคะ Radio Garden และแอป Sunu ทักทายสวัสดีพี่น้องแท็กซี่ผู้มีใจรักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ทักทายน้องๆ นะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่มีใจรักความก้าวหน้ารักความเป็นธรรมนะคะทักทายไปถึงคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะวันนี้แยมคิดถึงคุณลุงคุณป้าจริงๆนะคะรักคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็ขอแยมเป็นลูกเป็นที่เรียบร้อยนะคะแยมก็ดีใจนะที่ได้เป็นลูกของคุณลุงคุณป้านะคะก็ขอบคุณที่รักและเอ็นดูกันมาตลอดนะคะแยมก็มีครอบครัวเล็กๆตรงนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่เล็กน้องแยมใหญ่นะเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากโอ้แยมดีใจค่ะแยมขอบคุณมากๆเลยเนาะนะคะขอบคุณครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวนี้นะคะที่ให้แยมมีครอบครัวที่อยู่ร่วมกันนะคะก็มีกำลังใจซึ่งกันและกันมาเสมอสวัสดีโอนี้ค่ะนะคะแล้วก็
นะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ทางบ้านเราก็ครอบครัวเราทางนี้ก็ต้องลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปลงปฏิบัติงานนะครับนอกเขตเมืองนั่นนี่ก็ว่ากันไปก็พวกเราก็มีหลายหน้าที่ที่ต้องทำงานกันนะนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกลุ้นอยู่ว่าสหายหมาน้อยจะเข้ามาพูดไหมวันนี้นะคะวันนี้คิดถึงหมาน้อยนะคะหมาน้อยก็ทำงานเต็มที่ไม่ค่อยได้หยุดพักเท่าไหร่นะคะหลังจากจบรายการเมื่อวานนี้นะคะเขาก็เตรียมตัวเดินทางต่อซึ่งหลายๆคนก็สละเวลาส่วนตัวสละเวลาต่างๆที่เป็นของตัวเองเนี่ยทิ้งลงไปบ้างนะคะเพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนคือไม่รู้สิไม่รู้นะยำก็ว่ามันเป็นสิ่งที่และยำอยากให้หลายๆคนก็ทำแบบเนี้ยถ้าทุกคนตอนนี้สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาร่วมกันสู้ทีเดียวมันก็คงจบไปนานแล้วนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละหลายๆคนก็ยังไม่พร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างสละชีวิตส่วนตัวสละครอบครัวหรือสละอะไรที่อยู่เบื้องหลังแต่ยำก็เข้าใจนะคะมันก็เป็นงานที่มันก็ต้องมีบางคนที่ต้องเสียสละบ้างเพื่อการต่อสู้นะคะเราก็เสียสละกันมาเยอะแล้วล่ะนะจะเสียสละอีกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะคะก็ทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปนะคะเรายังต้องสู้ไม่รู้จะอีกไกลแค่ไหนค่ะแต่เราก็ต้องสู้กับมันไปเรื่อยๆถามว่าพวกเราเห่าพวกเราพูดอยู่อย่างนี้ก็พูดได้สินะประเทศไทยเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกมันไม่มีสิทธิไม่มีเสรีภาพที่จะทำอะไรเลยนะคะยามเข้าใจค่ะว่าประเทศกาลาแลนพวกคุณทำอะไรมากไม่ได้แต่พวกเราที่อยู่ข้างนอกอ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีอิสระเสรีได้เต็มที่ได้อย่างที่พวกคุณคิดอย่างที่ใครๆในประเทศไทยคิดต้องอย่าลืมว่าพวกคุณอยู่ในประเทศที่ไม่มีเสรีก็จริงแต่พวกคุณก็ยังใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณได้พวกคุณยังทำมาหากินได้พวกคุณยังใช้ชีวิตประจำวันเดินออกไปเล่นออกไปเดินห้างออกไปอ่านหนังสือออกไปได้อิสระนะคะมีส่วนหนึ่งที่มีอิสระถึงแม้จะไม่มีเสรีเท่าที่ควรแต่แยมเองพวกเราเองนะคะอยู่ประเทศที่มีเสรีแต่ก็ไม่ได้สามารถที่ว่าอยู่ประเทศเสรีแล้วต้องใช้อิสระเพราะพวกเราถูกไล่ล่านะคะพวกเราไปใช้ชีวิตเหมือนที่ใช้อยู่ประเทศไทยไม่ได้เราก็ต้องมีการเก็บตัวเราก็ต้องมีการจำกัดอิสระฟรีดอมของเราเหมือนกันเราไม่มีใครในที่นี้ตรงนี้ประเทศนี้ที่เราอยู่เนี่ยไม่มีใครจำกัดฟรีดอมไม่มีใครจำกัดอิสระของพวกเราทางนี้ได้นะคะแต่ว่าตัวพวกเราเองกลุ่มพวกเราเองเนี่ยล่ะค่ะตัวเราเองต้องจำกัดอิสระของเราอย่าใช้ให้มันเกินเลยเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เราถูกไล่ล่าไม่รู้จักฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะคะเราถูกไล่ล่ามายังไม่หยุดไล่ล่าก็ยังมีการไล่ล่ามีการส่งมาดูส่งนั่นนี่ก็เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นในเราตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันค่ะพี่น้องคะไม่ว่าจะพี่น้องที่อยู่ในประเทศกาลาแลหรือพวกเราลุงสนามหลวงสายหมาน้อยหรือสายศรัทธาสายยังบาดพี่ขุนทองข้าวเหนียวมะม่วงและแยมในที่นี้พวกเราอยู่ตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันนะเราไม่ได้ว่ามีอีกคนมีอิสระอีกคนมีอิสระมากกว่าทำได้ไม่ทำได้อะไรงี้ไม่เกี่ยวพวกเราก็ยังโดนไล่ล่าอยู่แล้วก็มีสิ่งที่เราขาดนะคะเรามีสิ่งในสิ่งที่กาลาแลนไม่มีแต่พี่น้องที่อยู่ในกาลาแลนมีในสิ่งที่พวกเราก็ยังขาดไปนะคะก็คืออิสระภาพอิสระภาพจริงๆสิทธิของพวกเราเนี่ยสิ่งที่เราขาดไปเราต้องสู้นะคะวันนี้ทำไมน้องแยมมาแปลกทำไมน้ำเสียงนี้แยมพูดแบบว่าไอ้นี่ก็หาว่าแยมดุอ่ะแยมก็ต้องพูดแบบเนี้ยคือหลายคนบอกน้องแยมพูดเวลาไอ้นี่เหมือนดุมากเลยแยมก็พยายามที่จะพูดให้ช้าลงแล้วกันแล้วก็ทำน้ำเสียงให้มันซอฟๆหน่อยเขาจะได้คิดว่าแยมเนี่ยไม่ได้ดุนะ
ยำก็พูดยำเป็นสไตล์อย่างนี้แหละค่ะนะยำรักทุกคนนะยำรักพี่น้องที่มาเป็นมิตรยำไม่ได้การต้องการที่จะดุใครยำแยมอย่างแยมน้ำหน้าอย่างแยมนั่นหรือยำจะดุใครยำกระชากหน้ากากเจ้าอย่างเดียวนะคะยำจะเอาพวกมันมาลงโทษอย่างเดียวนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือใครก็แล้วแต่ยำไม่สนใจค่ะนะยำรักทุกคนวันนี้ยำก็จะมาพูดถึงสิทธิของพวกเราน้องคงจะรู้กันแล้วนะคะว่าเราเกิดมานะคะทุกคนมีอิสระและมีคุณค่าสิทธิมนุษยชนเท่ากันตรงนี้ต้องบอกว่าเท่ากันนะคะไม่มีใครน้อยหรือมากไปกว่าใครทุกคนมีสิทธิมนุษยชนเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเพศศาสนาเชื้อชาติมุมมองทางการเมืองหรือสัญชาติเลยนะคะไม่ว่าจะศาสนาไหนก็แล้วแต่เรามีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเชื้อชาติใดก็แล้วแต่เรามีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีมุมมองทางการเมืองมุมมองอย่างใดก็แล้วแต่เรามีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนต้องเท่ากันและทุกคนต้องได้รับประโยชน์จากการป้องกันตามกฎหมายเท่าเทียมกันหรือถูกกระทำด้วยกฎหมายเท่ากันเหมือนกันที่ผ่านมามันไม่เท่ากันเรามองออกหรือยังบางคนที่เข้ามารับฟังอาจจะบอกว่าไม่เท่าและบางคนก็บอกว่าก็ไม่เห็นแปลกมันแปลกค่ะแปลกตรงที่ว่าบางคนอ้างกฎหมายอ้างสถาบันมาโจมตีฝั่งตรงข้ามกับไม่โดน112การแอบอ้างก็เป็นการที่กระทำความผิดและละเมิดเหมือนกันนะตามองค์ประกอบของกฎหมายมาตรา112คุณแอบอ้างไม่ได้ค่ะพุทธอิสระเนี่ยก็แอบอ้างอยู่บ่อยครั้งเวทีกปปส.ก็แอบอ้างอยู่บ่อยครั้งพวกอภิสิทธิชนก็แอบอ้างอยู่บ่อยครั้งตรงนี้ใครไม่รักพ่อออกนอกประเทศไปเลยอันนี้ก็คำพูดของพงษ์พัฒน์ดาราสลิ่มทำไมถึงเขาเอามาใช้แบบนี้ได้อะพี่น้องลองสังเกตดูสินั่นเพราะเราไม่มีความเท่าเทียมกันแล้วค่ะพี่น้องแม้กระทั่งกฎหมายเราไม่มีความเท่าเทียมกันแล้วเราถูกรังแกทีนี้วันนี้นะคะพี่น้องสามารถโทรเข้ามาในรายการนะคะพูดคุยว่าพี่น้องเห็นอะไรในสังคมไทยบ้างจากระบอบแบบนี้ภายใต้ระบอบแบบนี้พี่น้องสามารถโทรเข้ามาเล่าว่าพี่น้องประสบพบเจอเห็นอะไรนะคะเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองหรือสังคมที่เห็นแก่ตัวสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำพี่น้องพบเจออะไรบ้างพี่น้องเห็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนักธุรกิจนักศึกษาชนชั้นกรรมอาชีพพี่น้องแรงงานทุกท่านเลยสามารถโทรเข้ามานะคะพูดคุยกับพวกเราได้แต่ถ้าแยมจะเกินแยมที่แยมมองเห็นนะคะความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมันก็มีอยู่ที่3หลักๆเห็นเลยนะคะก็อย่างเช่นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางอำนาจความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันก็คือความแตกต่างของการกระจายรายได้ของคนจนกับคนรวยซึ่งมีความแตกต่างกันมากๆเลยที่แยมเห็นอีกคนก็รวยเอารวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วอ่ะแต่อีกคนก็จนแบบถึงขนาดไม่มีเงินแม้กระทั่งไปรักษาไปหาหมอจนแบบไม่มีเงินแม้จะซื้อผ้าห่มไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อพัดลมคือจนจริงๆอะค่ะจนนี่คือจนจริงๆมันมีความแตกต่างกันมากแล้วเราสามารถดูได้จากรายเฉลี่ยต่อคนนะคะเราดูได้นะคะเราสังเกตได้เราไปเปิดหาข้อมูลใน Google ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นผู้มีรายได้น้อยนะคะอย่าคิดว่าส่วนใหญ่ในประเทศเป็นพวกศักดินาส่วนใหญ่ในประเทศจะเป็นพวกชนชั้นสูงไม่ใช่เลยส่วนใหญ่ในสังคมในประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยทั้งนั้นมีรายได้เพียงพอสำหรับการกินและการใช้จ่ายในแต่ละวันเท่านั้น
แต่ไม่สามารถที่จะนำมาพัฒนาฟื้นฟูนะคะเพิ่มศักยภาพให้คุณภาพชีวิตหรือฐานชีวิตฐานครอบครัวของตัวเองให้มั่นคงและเจริญขึ้นเรื่อยๆไม่มีค่ะและยิ่งในสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ปัจจุบันนี้มันแย่ลงพัทยาแย่ลงนะคะแย่ลงจริงๆเศรษฐกิจมันแย่ลงจริงๆยังก็พูดเท่านี้แล้วกันยกตัวอย่างสั้นๆให้พี่น้องได้โทรเข้ามาในรายการนะคะสายแรกสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะครับอ๋อผมก็ฟังเลยกันต้องแยกครับผมก็ไม่รู้ยังไงวัฒนธรรมกายทำไมผมไม่เข้าใจทำไมชาวพุทธเราเนี่ยอึดอัดนะผมยอมรับอึดอัดมากๆครับกับสิ่งที่ทหารกระทำกับวัฒนธรรมกายเนี่ยผมอยากทำไมไม่สู้มันถึงที่สุดผมไม่อึดอัดมากๆเลยค่ะผมว่าชาวคำว่าศาสนาพุทธบางครั้งสอนผิดนะผมรู้เข้าใจไม่ใช่สอนผิดอ่ะคนเข้าใจผิดอย่างที่ว่าศีล5ห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตอ่ะถ้าคนคิดไม่ดีกับเราแล้วมันเราไม่ควรจะคิดดีกับมันหรอกคนคิดชั่วเราต้องต่อต้านมันใช่ไหมอย่างทุกวันเนี่ยธรรมกายตั้งรับน่ะคิดเหมือนกับว่ามันยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจพุทธยังไงเขาบุกเราเนี่ยทำไมเราไม่คนชั่วเขาคิดไม่ดีกับเราเราต้องต่อต้านไหมมันน้อยมันสะสมที่เราเขาคิดไม่ดีกับเราไงค่ะโมโหนะผมโมโหมากมากทุกวันเนี่ยผมรับไม่ได้เลยบ้านเรายังธรรมกายวัดของเขาเนี่ยถิ่นของที่ของเขาเนี่ยทำไมต้องไปบุกของเขาไม่เข้าใจมากมากเลยสิทธิของเขาต้องมีธรรมกายไม่เคยผมก็ไม่ใช่สิทธิธรรมกายนะพูดตรงๆไม่แต่ว่ายอมรับไม่ได้กับสิทธิที่มันอยุติธรรมมากๆไงเหมือนบ้านเราเนี่ยใครมาบุกได้ผมไม่ได้ผมยิงทิ้งเลยพูดตรงๆผมยิงทิ้งเลยถ้าใครมาบุกบ้านผมอย่างนี้นะแต่ธรรมกายมันไม่ใช่คือว่าเขาจะเอาความดีเนี่ยจะไปโลกสวยเขาว่าธรรมกายโลกสวยเกินไปผมไม่ชอบผมเห็นใจจริงเห็นใจสุดแบบรับไม่ได้อะกับการกระทำที่ว่าเงี้ยผมรับไม่ได้จริงโลกสวยในขณะที่รอบข้างสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้สวยโลกสวยกับในขณะที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันโหดร้ายโลกสวยกับการที่เรากำลังถูกกระทำคือยามก็ไม่เห็นด้วยนะยามบอกเลยว่าคุณมองว่ามันสวยขนาดนั้นเลยเหรอเขาสามารถฆ่าคุณได้แล้วคุณเนี่ยยังมีชีวิตที่จะต้องอยู่เพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องของคุณครอบครัวของคุณแต่คุณพร้อมที่จะโลกสวยเพื่อให้มันมายิงกระบาลคุณให้คุณตายเพราะอำนาจของพวกมันคุณคิดว่ามันสวยงามขนาดนั้นเลยเหรอยามก็ไม่เข้าใจนะยามก็เห็นด้วยกับพี่ยามถึงได้เฉยยามถึงเฉยมากคือบางครั้งเราเหมือนกับเหมือนคำราว่าหายจะร้อนกว่าหม้อไม่ได้ใช่ไหมเหมือนคำราเราร้อนมากแต่ทำการไม่ร้อนเราทำอะไรไม่ได้ไงเราเห็นทนไม่ได้แต่ว่าไอ้เจ้าของพื้นที่เขาไม่ร้อนเนี่ยเราถ้าทำอะไรไม่ได้โมโหไงก็โมโหผมโมโหมากๆนะทุกวันแล้วจริงๆอ่ะสังเกตแยมนะรายการแยมเนี่ยรายการนี้ก็คือจะเป็นแบบพูดเชียร์ธรรมกายน้อยมากเพราะว่าแยมเคยพูดไปแล้วแล้วทีนี้คือเราจะมาบอกให้พี่น้องคนอื่นไปช่วยพระที่ถูกรังแกช่วยพี่น้องที่ถูกรังแกในวัดจะถามหน่อยว่าในวัดก็มีคนมากมายมหาศาลทำไมเขาต้องอยู่เฉยๆให้มารังแกด้วยมือเท้าก็มีเท่ากันทำไมเราต้องแบบในเมื่อคนในวัดยังไม่อยากช่วยตัวเองอ่ะถ้าพูดจริงๆเขานั่งเฉยๆให้รังแกนะยังพูดตรงๆเลยว่าทั้งวัดเขาอยู่เฉยๆให้รังแกเองโดยมีวิธีการสู้อะไรของเขายังก็ไม่ทราบแต่คือการให้นั่งเฉยๆสวดมนต์ให้ทหารมารังแกคุณแล้วขณะเดียวกันจะให้ยามาปลุกพี่น้องคนอื่นๆให้เข้าไปช่วยเห็นวัดถูกรังแกเห็นพระถูกรังแกเราอยู่เฉยไม่ได้นะเราต้องช่วยจริงๆแล้วทางวัดเขายอมให้คนอื่นเขารังแกเองอ่ะยังไงก็ยังไงถ้าทำยังไงก็แพ้เพราะไม่ต้องมาโลกสวยยังไงก็แพ้ผมพี่พวกพุ่นตัวยังไงก็แพ้ไอเราข้างนอกเราเจ็บใจแทนไงมันจะไปอะไรตรงไหนจะไป
ดูละครจากวงไทยมากเกินไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะคือเขาลืมมองไงลืมมองว่าเจ้าเนี่ยพวกเจ้าพวกกษัตริย์พวกทีมของพวกมันน่ะมันครอบคลุมทั้งประเทศนะเราพูดจริงๆตั้งแต่เรื่องสื่อเลยธรรมกายเนี่ยวัดธรรมกายจะมีคนเข้าไปศรัทธาเยอะหลังจากนี้หรือคนจะเข้าไปช่วยมากน้อยหรือหลังจากนี้ต้องดูที่สื่อหลักด้วยอย่าลืมว่าคนไทยเสพสื่อกระแสหลักแล้วสื่อกระแสหลักพวกนี้เนี่ยมันโจมตีธรรมกายสุดๆโจมตีจนไม่มีใครอยากจะเข้าไปช่วยแล้วเพราะคิดว่ารู้ไหมเขาพูดกันในวงกว้างว่าอะไรความจริงประเทศไทยหรือทางวัดพระในวัดธรรมกายหรือลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องเดือดร้อนขนาดนี้ถ้าพระหลวงพ่อธรรมชโยมอบตัวนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาคิดสิ่งที่คนที่เขายังไม่รู้ความจริงเขาคิดอย่างเนี้ยเขาเอือมอ่ะคนที่เสพกระสื่อกระแสหลักเนี่ยเขาเอือมนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่เข้าใจแบบพวกเราเข้าใจว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยเอาไปเล่นจนเละเทะหมดแล้วอะสื่อพวกเนี้ยเอาวัดธรรมกายเนี่ยเอาหลวงพ่อธรรมชโยไปเล่นจนเละเทะหมดแล้วคือพังหมดแล้วถ้าคุณแพ้คุณไม่ได้เกิดแน่วัดนี้อะถ้าคุณแพ้นี่คุณไม่ได้เกิดแน่ๆมันจะเหมือนเสื้อแดงที่โดนด่าว่าอีกบฏอีกขายชาติอีเผาบ้านเผาเมืองมันจะถูกตาหน้าไว้แบบนี้ถ้าคุณแพ้นะถ้าวัดธรรมกายแพ้นี่จะไม่เหลืออะไรเลยชิตังเมป้องรวยอ่ะพี่รู้ไหมว่าคำว่าชิตังเมป้องรวยเนี่ยมันบานปลายไปถึงเอาดีเจในผับเอาไปมิกเป็นเพลงเต้นในผับกันแล้วอ่ะนี่เป็นคำสวดของในวัดนะแต่ถูกนำไปเปิดในที่อโคจรดูว่าเขาทำลายความศรัทธาขนาดไหนไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันเขานั่งเฉยเขานั่งเพื่อจะอาหิงสาอะไรของเขาไม่รู้ยังไม่ทราบโอ้ยแค่คิดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วจะพูดยังไงพี่อยากจะสนับสนุนสายมาน้อยมากๆที่ว่าที่จันที่สำหรับไอ้สัญญาณดาวเทียมน่ะพี่ให้ได้น้องแยมพี่ให้ได้เดือนละ200พี่ให้ได้200เหรียญนะค่ะให้ได้ตลอดที่พร้อมสนับสนุนแต่ว่าไอ้คนไทยที่เหลือจะ60 70ก็เก็บ10ล้านเนี่ยจะช่วยหรือเปล่านั่นแหละใช่ไหมพี่เนี่ยสามารถจะรัด 100% เลยพี่ไม่มีเนี่ยทุกวันนี้เหนื่อยดูเหนื่อยมากๆไม่รู้จะพูดไงเหนื่อยจนพูดไม่ออกเห็นคนไทยมันยิ่งไปดูคอมเมนต์ที่ว่าทัมมี่อะไรทำไมต้องคิดอย่างนั้นไม่เข้าใจจริงๆไม่รู้จักสิทธิไม่รู้จักสิทธิของคนจะนับถืออะไรเรื่องของเขาใช่ไหมถ้าทำแล้วเขาเป็นคนดีนะก็ดีทุกอย่างใช่ไหมแย่ คือกษัตริย์โกหกอ่ะท้ออ่ะพี่ลองเปรียบเทียบนะใช้ตะกะแยมลองเปรียบเทียบดูว่าทำไมกษัตริย์นะฮะพวกโฆษณาชวนเชื่อพวกทีมของมันอ่ะสามารถปลูกฝังคนไทยให้อินกับคำว่าพอเพียงจนเชื่อมั่นคำว่าพอเพียงจนโอ้เทิดทูนคำว่าพอเพียงและถ้าสมมุติว่าเรามามองว่ากษัตริย์รักสิทธิประชาชนรักประชาธิปไตยจริงๆทำไมเขาจะส่งเสริมคำว่าประชาธิปไตยให้ประชาชนเขาปลูกฝังไม่ได้อ่ะถ้ากษัตริย์ปลูกฝังคำว่าประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนเหมือนคำว่าพอเพียงนะป่านนี้ประชาชนคนไทยเข้าใจคำว่าสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยมากกว่านี้แล้วครับท่านแย้มจะถามว่าถ้าเขาบอกพอเพียงเนี่ยถามว่าถ้าท่านแย้มไปหาหมอเนี่ยหมอบอก300ต้องท่านแย้มบอก10 บาทได้ไหมถ้าเทอมนุ่งนักเรียนลูกๆเราเนี่ย20,000เราบอกว่า1,000ได้ไหมมันไม่พอเพียงหรอกพอเพียงไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะเราพอเพียงแต่ว่าไอ้คนที่จะเอาเรามันพอเพียงหรือเปล่าล่ะ20,000ก็ต้อง20,000ค่าเทอมใช่มันพูดมันขัดแย้งดูพูดดูสวยแต่ว่ามันทำไม่ได้หรอกไม่ทำเนี่ยเติมน้ำมันเนี่ยถามว่าเราบอกพอเพียงเนี่ยลิตรละบาทได้ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมค่ะ20 บาทก็ต้อง20 บาทแล้วบอกว่าเด็กกษัตริย์บอกเราพอเพียงแล้วพอเพียงได้ยังไงวันละ200ค่าข้าวกับข้าวจานละ40-50 บาทจะพออะไรหรือค่ากินค่าเจ็บป่วยอะไรจะพออะไรค่าน้ำมันรถมันไม่เหลืออะไรเลยค่าเช่าบ้านแล้วมันจะไม่เหลืออะไรคนไทยจะไปยืมป้า
ลืมตาอ้าปากได้ไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นแหละความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจใช่ใช่ที่มาอยู่ที่นี่คุณตัวพี่มาอยู่อเมริกาเนี่ยมันสวัสดิการหรอกเขาไม่แยกชนชั้นไม่แยกคนรวยคนจนคือแล้วก็ภูมิใจที่เสียภาษีไงนี่มีพี่ที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าบ้านของคนยากคนจนของต่างประเทศเนี่ยดูดีกว่าบ้านชนชั้นกลางในประเทศไทยอีกนะใช่แค่ตรงนี้ตรงนี้พูดตรงๆก็ใช่ใช่ตรงนี้พูดถูกแล้วเขาบอกว่าบ้านคนชนคนจนน่ะคนจนในต่างประเทศอย่างอเมริกาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคนจนๆเขามีบ้านที่ดูดีกว่าชนชั้นกลางในประเทศไทยอีกอ่ะใช่อย่างคนจนที่ไม่มีที่อยู่เนี่ยรัฐบาลเขาจะจัดสรรที่ว่ามันเป็นทาวน์เฮาส์เป็นคอนโดที่ว่าสำหรับคนจนเดียวมันดีแต่ว่าค่าเช่ามันจะถูกกว่าปกติเป็นลักษณะนั้นจะมีราคาให้เลือกว่าคนจนคนเลยดับตาไหนแต่ว่าคนจนรัฐบาลจะช่วยไงแต่คนไทยมันช่วยที่ไหนล่ะอย่างชาวไร่ชาวนาเนี่ยข้าวก็ถูกแทนที่จะช่วยชาวนาเนี่ยคนที่ช่วยชาวนาอยู่ไม่ได้นะมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหม30 บาทอยู่ไม่ได้หรอคนไทยจะอยู่ได้ไงคนที่ไม่มีรายได้จะอยู่ได้ไงเขาก็จะพูดพวกชาวเน็ตมันก็จะพูดไงพวกนั้นก็จะพูดอ้าวไม่มีรายได้ก็ทำมาหากินนี่ขยันหน่อยที่ปากกัดติดถีบเลยเห็นไหมคนจนมีแต่เสียกับเสียอะไรก็เหนื่อยทุกอย่างชีวิตเนี่ยเป็นเบ้อย่างเดียวเอาถามมาใครไม่เคยมีใครงอมืองอเท้าอย่างเงี้ยเขาทำเต็มที่แต่ว่าศักยภาพโอกาสมันมีให้แค่ไหนใช่ไหมใช่ไม่ต้องพูดถึงกันอย่างเรียนในร้อยเนี่ยจบร้อยเนี่ยคนไม่รวยจริงจะรวยจะเรียนได้หรือเปล่าใช่ไหมมหาลัยเนี่ยคนจนจะเรียนได้ไหมล่ะใช่โอกาสที่จะเข้าถึงในแต่ละด้านเนี่ยมันยากเหลือเกินในประเทศไทยเนาะใช่ใช่แต่ที่นี่อย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเงินกู้ให้แบบจะมีถึงเราจะต้องใช้เขาแต่ว่าเราสามารถจะเรียนได้ไงเราก็ไม่ใช้ทีหลังใช่ไหมค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวให้สายต่อไปได้โทรเข้าเนาะโอเคครับครับก็ยังไงเป็นกำลังใจนะจ้าสู้ไปด้วยกันค่ะไม่ครับพร้อมเรื่องสัญญาณดาวเทียมเนี่ยพร้อมจะช่วยแต่ว่าขอให้ทำจะทำจะช่วยทุกเดือนค่ะก็สำหรับพี่น้องที่สนใจจะช่วยเรื่องดาวเทียมนะคะให้ติดต่อไปที่คุณลุงนะคะคุณลุงสนามหลวงผมก็ตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกขอให้ผมจะฟังทุกวันแหละถ้าพร้อมลุงจะผมให้นะครับครับโอเคนะติดต่อคุณลุงได้นะครับมีไลน์ลุงแล้วเนาะครับมีครับโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะเรื่องดาวเทียมนะคะติดต่อไปที่คุณลุงเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เหมือนสายมาสักครู่นะฮะผมอ่ะนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำจะใจโคตรร้อนเลยนะฮะนะมันนั่งไม่ติดดูว่าคือเป็นอะไรที่นะผมเคยพูดนะในใหม่ๆเขาสหายที่ฟังอยู่อาจจะไม่เข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรที่ผมบอกว่าธรรมกายก็ช่างหัวมันนะใช้คำนี้ยังจำได้นะฮะที่ผมพูดใหม่ๆคือเรื่องของสงฆ์นะผมมีความคิดว่าสงฆ์ต้องช่วยสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ไม่ช่วยกันนะก็ตัวใครตัวมันนะในเมื่อสงฆ์ทั่วประเทศมีกี่พันรูปมีกี่หมื่นรูปนะถ้าไม่ช่วยนะมันก็พังทั้งหมดนะเพราะผมเองนะผมมองตรงว่าตอนเนี้ยพระนะเดี๋ยวผมด่าพระก่อนพระติดยศผมด่าว่าเย็ดแปดพระต้องไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลยนะเวลาผมเห็นพระติดยศผมเรียกพระว่าเย็ดแปดนะฮะนี่คือผมไม่ทำบุญผมไม่ทำผมทำกับพ่อแม่แล้วก็คนที่ผมสมควรจะช่วยผมไม่อยู่แค่นี้พ่อผมให้เงินทุกเดือนผมซื้อข้าวของให้กินผมทำบุญกับพ่อแม่ผมเท่านั้นพอดีแม่ผมเสียไปแล้วนะฮะนี่คือผมพระอยากทำทำไปถวายทำกระดานทำแต่จะไม่สนให้คุณยศสูงหาเหวไม่สนไม่ทำ
นี่คือผมนิสัยผมเลยผมบอกว่ามันไม่ใช่พระพระทุกวันนี้เป็นพุทธพณิชย์ทั้งหมดไม่รู้คุณจะสร้างหาหิวอะไรกันนักหนาบางวัดบางหมู่บ้านบางตำบลบางอำเภอนะแต่ละหมู่บ้านมีวัดของตัวเองสร้างกันแล้วสร้างกันอีกนะขนาดเดินออกมาปากทางนะเจอวัดหนึ่งบอกไม่ใช่เราต้องไปทำวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งไกลกว่าอะไรก็ไม่รู้มันเยอะไปหมดนะเยอะไปหมดต่างคนต่างสร้างวัดของตัวเองมันไม่ใช่อะไรที่มันสับสนวุ่นวายนะครับตอนนี้คุณยามีนะฮะโทษทีเรียกสหายนะฮะก็คือนี่คือผมเลยผมคิดทุกวันนี้ผมคิดอย่างนี้กับพระนะฮะนี่คือพระผมพุทธแต่ผมไม่นับถือไม่ค่อยสนใจถ้าพระจะทำเองจะให้ผมไปฝักใฝ่ไม่เอาทุกวันนี้ผมบอกตรงผมไม่เคยคล้องอะไรเลยผมมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไม่กี่อย่างเลือกใช้ในสิ่งที่คือคุณธรรมความเมตตากรุณาแค่สิ่งไหนที่เราควรทำก็ทำซึ่งความถูกต้องในหัวใจเรามีนะกตัญญูกตเวทีแค่นั้นไม่กี่อย่างแต่เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความตั้งมั่นของเราว่าเราควรจะทำอะไรเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะส่วนคนไทยนะที่ทุกคนคิดว่าทำไมเป็นไทยเฉยสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในประเทศไทยนะวันนี้มาแบบลุกใหม่นิดนึงนะคือผมเห็นคนไทยทุกครั้งที่เกิดเรื่องการชุมนุมประท้วงทุกอย่างคนไทยจะมีอยู่ข้อหนึ่งสังเกตให้ดีนะไทยพวกนี้เป็นไทยรักสงบชอบความสงบไม่ชอบความวุ่นวายอะไรก็ได้ขอให้บ้านเมืองนี้สงบด้วยวิธีไหนก็ได้ขอให้สงบนี่คือคนไทยในเมืองนะฮะไม่ว่ามันก็ผมว่าทั้งหมดนะไม่ใช่ในเมืองอย่างเดียวนะทั้งหมดนั่นแหละนะด้วยวิธีไหนก็ช่างที่ทหารออกมาปราบออกมาเนี่ยที่กำลังปราบวัดธรรมกายก็เหมือนกันไม่เอามันเดือดร้อนมันรถติดมันทุกอย่างขออย่างเดียวเอาเลยจะเอายังไงก็เอาได้ที่จะไม่ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะต้องการให้ทางโล่งฉันต้องทำมาหากินฉันต้องการสะดวกสบายไม่เอาไม่มีความถูกต้องใดๆทั้งสิ้นไม่สนทำยังไงก็ได้ยิงหัวมันก็ได้จะฆ่ามันสักเท่าไหร่ก็ได้ขออย่างเดียวให้ถนนกูโล่งให้กูทำงานให้กูเดินทางสะดวกให้กูไปช้อปปิ้งได้นี่คือคนไทยณปัจจุบันนี้ถูกไหมผมว่าผมพูดถูกนะจากที่ผมดูมาหลายๆครั้งแล้วมันต้องการอย่างนี้จริงๆทหารถึงได้ใจฝ่ายปกครองถึงได้ใจไปทำไปเลยอย่างน้อยก็มีคนเซ็นใบเบิกทางการฆ่าเพราะประชาชนต้องการความสะดวกสบายนะครับและคนไทยนะผมจะพูดย้ำอีกทีหนึ่งคนไทยเปรียบเสมือนยิวคนไทยนั่นคือรับเชื้อสายยิวมาสมแล้วที่เยอรมันมันฆ่าตอนนี้ผมก็คิดเหมือนกันไทยพวกนี้มันเหมือนยิวมันต้องถูกล้างออกไปเพราะมันไม่มีประโยชน์ขวางทางไม่มีประโยชน์อะไรเลยใครจะว่าผมเป็นคนหัวรุนแรงหรืออะไรก็ช่างแต่ผมมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะทุกครั้งที่เกิดเรื่องเราก็จะบ่นผมก็เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไทยที่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีคุณธรรมไม่มีหาอะไรเลยในตัวของมันเองขออย่างเดียวให้กูสะดวกสบายขอให้กูทำมาหากินได้จบนั่นคือยิวต้องถูกล้างออกไปจากระบบพวกคนพวกนี้ต้องไม่อยู่ในระบบนะถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบคุณไม่มีความเมตตากรุณาคุณไม่มีอะไรมันต้องถูกนะผมคิดอยู่เนี่ยวันใดที่มันเกิดขึ้นนะวันนั้นมันจะเป็นไฟโลกันจริงๆผมบอกได้เลยว่าผมเก็บกด
ผมทำในสิ่งที่ผมควรทำนะฮะแต่อย่างที่ลุงสนามหลวงบอกใครไม่เกี่ยวข้องก็อย่าไปทำใช่ผมก็รับฟังรับทุกอย่างแต่ว่าถึงเวลามันต้องทำนะครับคือเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์เลยคนพวกนี้เห็นแก่ตัวนะคำว่าเห็นแก่ตัวมันไม่สมควรอยู่ร่วมชุมชนร่วมคืออยู่ร่วมกันไม่ได้อะนะคนพวกนี้มันไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเราเลยมันเห็นแก่ตัวมากเกินไปนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับค่ะการที่เรายังหยุดรอเนี่ยถูกต้องผมก็ใจร้อนนะแต่ผมก็หยุดรอพี่น้องรอพืชฝูงรอทำงานให้ก้าวหน้านะครับแล้วผมฝากนิดนึงสหายศรัทธานะครับแอดมาหาผมด้วยว่าผมทำไลน์ผมมีการล้มไปทีนึงผมเลยไปล้างใหม่มันมีไวรัสมีอะไรผมเลยล้างเครื่องใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลยทำให้ไอ้ที่เคยแอดกันไว้มันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวผมขอรับแอดผมหน่อยผมส่ง ID ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำใกล้ๆนี้มันก็ควรจะนะครับเร่งมือนิดนึงคือตอนนี้ระบบเศรษฐกิจนะฮะระบบเศรษฐกิจนะผมจะบอกไว้อย่างนึงว่ามันพังแล้วนะมันยิ่งกว่าปี40แล้วครับตอนนี้สาหัสมากนะครับตอนนั้นผมพูดถึงไทนอกนะครับตอนนี้ผมมาพูดถึงพ่อค้าเหล็กส่งออกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ยิงตัวตายไปแล้วเรียบร้อยนะครับคือเป็นหนี้เป็นสินเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจไทยมันล่มสลายแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรได้มันก็ทำไปเรื่อยๆแค่อยู่แค่กินแค่เลี้ยงท้องไอ้หวังอนาคตไม่ต้องไปหวังตลาดหุ้นมันก็พังราบคาบไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้มองดูอีกนิดนึงว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเวลานี้เราสามารถที่จะสละเวลานะครับทิ้งการงานทุกอย่างได้หรือยังนะฮะเราเริ่มต้นใหม่และอย่างนึงนะครับคนที่ชอบพูดถึงกฎหมายนะผมจะพูดอะไรไว้อย่างนึงกฎหมายผู้ชนะเท่านั้นที่เป็นคนเขียนผมจะบอกไว้เลยนะครับคนที่เป็นผู้ชนะเท่านั้นที่เป็นคนเขียนกฎเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องกฎหมายบ้าๆบอตอนนี้เวลานี้ถึงเวลาจริงๆแล้วจะถูกล้างทั้งหมดไม่มีกฎหมายนะครับจะถูกล้างทิ้งทั้งหมดแล้วเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยกฎของผู้ชนะไม่ใช่เขียนกฎเพราะคุณแพ้คุณแพ้คุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องไม่มีสิทธิ์ทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนเขียนคุณจะเขียนอะไรก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเอาชัยชนะมาก่อนนะเอาอำนาจให้อยู่ในมือเราก่อนนะครับถ้าอำนาจไม่อยู่ในมือเราคุณหุบปากได้เลยว่าคุณจะทำนู่นทำนี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณชนะเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับคุณถึงจะเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็เขียนกฎจะเขียนยังไงก็ได้เพราะคุณเป็นผู้ชนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้แพ้รับชะตากรรมอย่างเดียวครับนะฮะผมฝากไว้แค่นี้ครับคุณยามิครับขอให้สายถึงนะครับค่ะขอบคุณสายผงมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะสายต่อไปเรียกเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชัดเจนแน่เลยชัดเจนค่ะมันอดไม่ได้นะครับก็สหายเก่าเนาะสหายเลือดแดงนะครับคือมันรู้สึกเครียดมากเลยนะครับทุกวันนี้เนาะผมทุกคนมีสหายในที่บอกทุกท่านก็คงจะเครียดพอๆกันนะครับเรารู้ว่าการสื่อสารมันเป็นคอขวดนะพี่น้องแต่ผมก็ขอเวลานิดเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องการระบายต้องการสื่อสารกับสหายทุกคนนะครับสรุปยอดครับสรุปยอดตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเดือนนี้เดือนมีนาใช่ไหมครับเราตายเพราะปัญหาสังคมเนี่ยพี่น้องเราตายกันมาเนี่ยกี่คนแล้วครับวันต่อไปวันพรุ่งนี้มันจะเกิดใครสหายยังพอจำได้ไหมครับพรุ่งนี้จะที่ผมไล่มาให้ฟังอ่ะตั้งแต่มกราคมเห็นไหมว่าข่าวไอ้ที่ว่าเอาสกุลไลแทงนักศึกษาจบใหม่อ่ะ
การคอร์รัปชันมันไม่ได้คอร์รัปชันแค่เรื่องเงินนะครับโอกาสสิทธิเสรีภาพกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างชนชั้นมันมีทุกองค์กรนะครับพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายนะครับความตายนะครับค่ะเราจะนั่งรอให้มันมาถึงลูกหลานหรือว่าตัวเราญาติพี่น้องเราเจ็บแค้นครับเจ็บแค้นนะครับสำหรับผมถ้าผมคือถ้าคนมีความคิดเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่อย่างไอ้พวกที่ว่าคลั่งไคล้เจ้าหรือว่ามีผลประโยชน์กับเจ้านะครับคือเขาต้องคิดได้ตรงนี้ก็คือว่าเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเรื่องชนชั้นของกฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ชนชั้นของสังคมกฎหมายนะครับมันลงลึกมันจับตรงไหนมันก็คือปัญหาไปหมดเลยอะเนาะเหมือนประชาชนเหมือนหมาข้างถนนนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับว่าโรงศพมันจะขายดีนะครับขายดีเพราะอะไรล่ะครับสวัสดิภาพยังไงอะสวัสดิการนะครับเจ็บป่วยหรือว่าการใช้ชีวิตบนท้องถนนเดี๋ยวก็จะมีสายอะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยอะครับในความตายของประชาชนคนทั้งหลายนะครับมันคือผลกระทบของสังคมนะครับตายก็ช้ำใจพอแล้วแต่คนตายไม่ได้ความยุติธรรมนี่มันเหมือนเราไม่ใช่ไม่ใช่คนเหมือนควายอะครับควายที่มีแอกอยู่บนหลังเนาะเมื่อคืนก็ฟังคุณลุง70ใช่ไหมครับพูดถูกเลยนะครับคุณลุงนะครับอยากจะพูดประเด็นนั้นมากเลยคุณลุงพูดได้โดนใจวัยรุ่นมากลุงแกกล้าหน้าจริงๆนะพูดแล้วยังไม่ได้แบบดีเป็นใครนะจริงๆแต่เท่าที่ฟังมาลุงแกอายุ70นะแล้วแกก็คือแกเฟี้ยวอ่ะคือหัวสมัยใหม่มากอ่ะสุดๆอ่ะคือแกเฟี้ยวจริงๆในภาษาวัยรุ่นน่ะนะคือไม่ได้จะดีเป็นไงหรอกแต่ว่าก็เราฟังอยู่แล้วเรารู้เราเข้าใจอ่ะน้ำเสียงของคุณลุงนะครับผมไม่เคยเห็นหน้าคุณลุงอ่ะผมคิดว่าคงจะไม่แตกต่างกับลุงนมทองแล้วมั้งครับแนวคิดแนวอะไรคําเสียงคําพูดคําจานะครับคงจะคล้ายๆกับลุงนมทองอ่ะยังไงคุณลุงฟังก็ป่านนี้ก็คงแก้มแดงครับ แต่แนวคิดแกสุดยอดจริงครับแนวคิดแกใช้ได้ครับคุณลุงยังไงลุงก็มาสอนเด็กรุ่นหลังนะครับลุงว่าบุคลากรคนแบบเนี้ยอย่างพวกผมอย่างคนรุ่นหลังเนี่ยเขาก็มีความคิดความเห็นแตกต่างกันไปนะครับคืออ่ะเดี๋ยวก็จะเลยเวลานะครับคือนะครับทหารทุกคนทุกท่านนะครับตั้งสติกันให้ดีนะครับผมอยากให้มันจบภายในเมษายนนี้ในปีนี้ผมว่าปีนี้มันคือปีของการปฏิวัตินะครับพี่น้องทหารทั้งหลายนะครับมันอยู่ไม่ได้แล้วครับทหารพันธรัฐนะครับสุดยอดที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันคือการกระจายอำนาจอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับจีนเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกแล้วนะครับที่ผมไปตามฟังแล้วก็ไปดูคุณสุกิตเนาะเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเนี่ยส่วนร่วมอำนาจของจีนมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมล่ะครับเกี่ยวกับอะไรมุสลิมอะ ก็ไปศึกษาหาข้อมูลกันให้เยอะนะครับเราสำหรับนี้แล้วเนาะค่ะนะครับใครหาใครนะครับใครหาไม่ได้ก็งงกันต่อไปนะครับกะลาบางๆไฟขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะสายต่อไปโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีใครโทรมาบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าใต้ดินมดปวกนะค่ะเอ้ยความเหลื่อมล้ำเนาะทุกคนก็รู้อยู่ว่าความเหลื่อมล้ำมันสาเหตุมันมาจากอะไรนะยากไปเป้าหัวข้อวันเนี้ยนั่นแหละยากไปไหมมันมาจากอะไรนะประชาชนประเทศอ่ะรู้ดีความเหลื่อมล้ำมาจากไหนมันมาจากจุดเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องช่วยกันช่วยกันโค่นตัดความเหลื่อมล้ำตรงนั้นออกไปนะเหมือนต้นไม้อ่ะต้นไม้อ่ะกิ่งไหนที่มันแห้งมันผุเราต้องลิบกิ่งนั้นออกไปนะเพื่อให้ส่วนใหญ่มันอยู่ได้เนี่ยทุกคนรู้กับใจดีหมดอ่ะ
นะเพราะฉะนั้นน่ะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ในทั้งกะลาแลและนอกกะลาที่ได้ยินเนี่ยบางคนเนี่ยทำตัวเฉยไม่สนถือว่ากูมีอยู่มีกินนะแสดงว่านี่เห็นแก่ตัวอย่างแรงนะขอให้ออกมาช่วยคุณต้องทำอะไรเพื่อแผ่นดินบ้างนะถึงแม้มันจะไม่มีผลตอบแทนอะไรแต่คุณอย่าลืมคุณคือคนของแผ่นดินคนหนึ่งนะที่เคยเหยียบแผ่นดินนี้อยู่คุณต้องช่วยกันนะทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินมีคุณแผ่นดินบ้างนะไอ้ประเภทมวกพวกมัวแต่ไปอวยอีกอย่างนึงอ่ะพวกมึงนี่ในละคุณแผ่นดินในละคุณอย่างแรงนะกูอยู่มาป่านนี้แล้วกูผิดพลาดมามากแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปกูจะไม่เนรคุณแผ่นดินกูจะช่วยแผ่นดินของกูที่กูอยู่กูจะขจัดมารออกจากแผ่นดินนะไอ้พวกความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะมันมาจากพวกศักดินาไอ้พวกที่คิดตัวเองว่ากูมียศถามดาศักดิ์กูสามารถควบคุมพวกมึงได้อ้าวโอเคตอนนี้มึงคุมไปตั้งแต่นี้ต่อไปมึงจะโดนพวกกูคุมจำเอาไว้นะฝากมิตรสหายทุกท่านอย่าแตกสามัคคีนะปรองดองกันเข้าไว้จับมือกันให้แน่นผูกพันกลมเกลียวให้เป็นล่างแหให้เหนียวสุดเพื่อชัยชนะนะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันใครมีอะไรก็ช่วยกันไม่ว่ามากหรือน้อยนะตามกำลังของเราใครช่วยไม่ได้มากก็เป็นแรงใจส่งให้กันหรือโทรเข้ามาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งไม่ต้องกลัวนะฝากไว้แค่นี้นะหนูแย้มรวมใจเป็นหนึ่งนะร่วมกันชูธงดาวขาวแดงสู่สหพันธรัฐไทยนะสวัสดีจ้าจากใต้ดินมดปลวกนะสวัสดีค่ะสู้สู้สู้ไปด้วยกันหนูค่ะจ้าสวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ ID Line นะคะ Yummy Freedom Life ค่ะอ้าวห้อง Yummy โทรมากันเยอะนะเนี่ยสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับน้องแยมอันนี้สหายเนงนะจ้าจ้าไอหัวข้อที่น้องแยมพูดน่ะพี่พูดได้เลยนะสิ่งที่พี่เห็นอย่างแรกก็คือเออพี่เห็นอะไรเราขาดพี่เห็นไอ้นี่นะน้องคนไทยเราขาดโอกาสเรื่องการศึกษาไม่ต้องมองไกลน้องแยมพี่เป็นคนชนชั้นกลางมาก่อนในกรุงเทพถูกไหมแล้วปีคือหลังก่อน40เนี่ยพ่อแม่พี่ขายเสื้อผ้าได้กำไรมาดีพี่ก็ได้เรียนที่ดีๆถูกไหมแต่พอ40บ้านพี่ล้มละลายหมดเลยนะคราวนี้พี่ก็แต่ก่อนพี่เป็นคนที่ไม่เข้าใจคนพื้นบ้านนะคนรากหญ้าเฮ้ยเขาอยู่หนีทำไมเขากินปลาเขากินอะไรหนีทำไมพอพี่กลับกลายเป็นคนรากหญ้าซะเองโอ้โหนี่เลยครับรู้เลยครับว่าจนถึงพี่มาทำงานเนี่ยรู้เลยว่าถ้าคุณไม่มีเงินถ้ารัฐมันไม่มีสวัสดิการให้คุณก็ฝันไปเถอะครับว่าคุณจะได้เรียนที่ดีๆไม่มีหรอกครับถ้าคุณยังมานั่งร้องขอกันอยู่เฮ้ยฉันอยากได้ฉันขอให้ฟ้าประทานให้ฉันรวยไม่มีทางนะน้องแยมใช่ไหมค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ไปดูในเฟซไลฟ์อ่ะ Facebook ไลฟ์ของของลูกศิษย์ธรรมกายวันนี้ตอนสักบ่าย2พี่ดูรีรันของเขานะพี่ดูแล้วพี่เจ็บปวดน้องตรงนี้คือไอคน Facebook ไลฟ์อ่ะเขาตั้งใจว่าจะเอาเหตุการณ์มาให้พี่น้องคนไทยดูถูกมั้ยแต่สิ่งที่เขาพูดเขาไปเจรจาสันติพุทธอหิงสาพี่พูดได้เลยนะน้องแยมเขาปิดประตูแพ้อย่างเดียวศิษย์ธรรมกายกรุณาฟังผมด้วยนะครับผมไม่ใช่ศิษย์ธรรมกายแต่ผมของพวกคุณถ้าวัดพวกคุณพังเมื่อไหร่โดนยึดเมื่อไหร่ประเทศไทยนี้ทั้งวัดทั้งโบสถ์ทั้งมัสยิดโดนหมดนะครับประเทศไทยอยู่ไม่ได้ผมพูดได้เลยเห็นแล้วเจ็บปวดน้องแยมพี่เห็นแล้วพี่รับไม่ได้นะค่ะคือมานั่งหลับตากันอยู่พี่ดูแล้วโอ้คุณทหารเขาลุกมาแล้วคุณไม่เห็นหรอป้าครับพระคุณเจ้าครับช่วยกันหน่อยครับไม่งั้นตายนะแล้วก็พี่เห็นหลายๆคนเขาพูดนะว่าได้ยินมากับหัวน้องแยมเห็นแล้วโอ้โหเฮ้ยเรื่องการเมืองเราไม่ต้องไปสนใจเนลไม่ต้องไปสนใจเองทำงานไปอย่างเดียวเก็บเงินสักวันเดี๋ยวเองรวยนี่พี่ที่ทำงานพี่พูดนะน้องแยมพี่แบบโอ้โหพี่คิดในใจพี่แบบเดินหนีแล้วพี่คิดในใจพี่คิดได้แค่นี้ก็พี่ป
พี่คิดได้แค่นี้นะสิพี่ไม่รวยอย่าเห็นแก่ตัวกันเลยครับพี่เกิดเป็นคนกรุงเทพแท้ๆพี่บอกได้เลยนะว่าเสียใจกับความเป็นคนกรุงเทพนะที่คนกรุงเทพดูถูกอ่ะดูถูกคนต่างจังหวัดอ่ะว่าคนต่างจังหวัดโง่ไอตอนกปปสอ่ะพี่ไม่ได้ไปเป่ากับนกหวีกับพวกมันนะพี่เห็นแล้วพี่รับไม่ได้ว่ามาดูถูกทำไมคนในกรุงเทพร้อยละ90คนต่างจังหวัดด้วยไอคนกรุงเทพไอบ้ามึงดูหน่อยกูโกรธมึงไอสุดเต้นเอ้ยพูดความดันขึ้นน้องแยมจริงๆนะคือเดี๋ยวพี่ต่อยนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวให้สายอื่นก็พูดต่อนิดนึงคือมันเจ็บใจอะน้องแยมที่ว่าคนกรุงเทพทำไมมันชอบดูถูกคนเหมือนกันนะคุณดูสิคนกรุงเทพคนทำไมคนอีสานมาทำงานทำไมคนใต้มาทำงานทำไมคนเหนือมาทำงานเพราะมันไม่มีกินไงความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตมันอยู่ในกรุงเทพทำไมไม่คิดว่าจะกระจายกันไปล่ะแล้วเสือกมาดูถูกความเป็นคนคุณน่ะอย่าดูถูกคนกันให้มากนะผมเป็นคนกรุงเทพผมอายแล้วผมอยากจะร้องไห้ผมเสียใจแทนพวกคุณที่มาดูถูกความเป็นคนของคุณของคนอื่นเขาเนี่ยผมรับไม่ได้อันนี้พี่พูดถึงคนกรุงเทพที่ชอบดูถูกคนอื่นนะน้องแยมไม่ได้ว่าคนอื่นนะค่ะเจ็บใจแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าใครที่ทำงานมวลชนอยู่เนี่ยสุดท้ายนะน้องแยมใครที่ทำงานมวลชนอยู่นะครับคุณอย่าพึ่งท้อแท้อย่างเขาเมื่อ2วันก่อนที่อันนี้ขออ่านเอ่ยชื่อนะอย่างสหายเลือดแดงเนี่ยเขาพูดว่าพอเอาเรื่องการเมืองไปคุยกับคนในครอบครัวเนี่ยใช่ไหมคุยกับพ่อกับแม่หรือกับภรรยาเนี่ยก็โดนทะเลาะกันหรือว่าคุยกันไม่ได้ขอให้สหายเลือดแดงทนนะครับว่าณตอนนี้เขายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะของผมก็เป็นเพราะภรรยาผมเขาก็ไม่ชอบการเมืองเหมือนกันแต่ให้คุณยืนหลักให้แน่นนะครับยืนหลักให้แน่นเดินก้าวหน้าลุยไปข้างหน้าเราต้องเปลี่ยนระบบครับสักวันคนที่บ้านเขาจะเข้าใจคุณเองว่าสิ่งที่เรามาทำเนาะตรงนี้เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานครับน้องแยมงั้นพี่ฝากแค่นี้น้องแยมรักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวพี่ให้สายอื่นคุยต่อนะค่ะเช่นกันค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากพี่สหายเนลนะคะน้องคุณเบเล่นะกรี๊ดเลยนะบอกโอ๊ยตายแล้วเสียงหล่อคุยกันหน้าซีบอกมาตั้งนานแล้วเพิ่งได้ยินเสียงนะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าคือผมจะออกความคิดเห็นหน่อยนะครับได้ค่ะเอาแล้วผมก็ติดตามมาว่าเล่นครับทีนี้คืออยากจะออกความคิดเห็นว่าถ้าว่าเขาจะไปไหนคือเซียเนี่ยครับถ้าเขาจะไปไหนถ้าว่าเราหาจุดใกล้กับที่เขาไปทำระเบิดเนี้ยเขาก็จะกลัวเรานะครับอ๋อตรงนี้นี่คุณลุงสนามหลวงเขามีทีมงานของเขาอยู่แล้วนะคะที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของไอ้เสียโอเนี่ยนะคะว่ามันจะไปไหนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวมันก็มีฝ่ายที่เขาปฏิบัติงานอยู่ทำกันอยู่นะคะครับรออีกสักหน่อยถ้าว่าเราทำได้ครับผมถ้าว่าเราทำได้เนี่ยครับคือว่านิสัยเขาเนี่ยครับถ้าเกิดการผิดพลาดลูกน้องเขาจะจัดการทั้งหมดเลยนะครับที่ทราบข่าวครับผมก็คือว่าเหมือนเขาจะตัดกำลังกันเองนะครับคือเราไม่ต้องท่านเลยแต่ว่าก็คือว่าเราแค่ไปทำระเบิดจุดใกล้ๆกับที่เขาไปเหมือนกับที่ว่าบางทีเขาไปวิญญาอะไรแบบนี้หรือว่าครับเอาแล้วผมขอเสนอแค่นี้นะครับอ๋อประมาณนี้เนาะครับผมโอเคสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะครับผมค่ะนะคะก็มีนะคะฝ่ายที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวของเสียให้กับลุงสนามหลวงนะคะก็มีรายงานเขาก็มีทีมงานของเขาที่คอยแจ้งให้ลุงทราบตลอดนะคะแล้วก็เห็นลุงบอกว่าให้ดูวันเกิดนะคะวันเกิดไอ้เสียโอเนี่ยเผื่อว่าจะมีฟ้าผ่าโดยไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวคอยดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็การปฏิบัติทางลับเนี่ยมันก็อาจจะใช้คำว่าอาจจะได้ผลนะอย่างน้อยก็ทำให้มันกลัว
นะกลัวได้บ้างนะตอนนี้มันก็กลัวอยู่แล้วค่ะมันอยู่ไม่ติดที่ไร้เสียเนี่ยไปทั่วหมดนะคะไม่เคยอยู่ตรงไหนนานๆนะคะมันก็ไปเรื่อยมันไม่เคยเป็นเป้านิ่งเพราะมันกลัวนะคะมันก็กลัวแล้วก็ที่รู้มานี่คือมันไม่เคยแบบว่านั่งรถขบวนเสด็จที่เราเห็นผ่านไปชลบุรีไปสัตหีบเนี่ยไม่ใช่ขบวนเสด็จของไอโอมันนะคะเพราะว่ามันไม่นั่งรถนะคะมันขึ้นฮออย่างเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมค่ะฮัลโหลอ๋อน้องแย้มฟังอยู่ใช่ไหมครับฟังอยู่ค่ะครับผมโอเคพูดเรื่องเหลี่ยมล้ำนะครับค่ะไอ้ผมว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยเหลื่อมล้ำที่สุดเลยนะครับเหลื่อมล้ำมากๆเลยหนึ่งถ้าไม่มีระบบกษัตริย์เนี่ยจะไม่มีหมาตัวไหนมาชี้หน้าคนอื่นว่ามึงไม่จงรักภักดีใช่ไหมครับค่ะแล้วอีกมากมายด้วยถ้าไม่ชอบหน้าใครก็ไปบอกว่าเขาไม่จงรักภักดีเจ้าก็ใช้ร้อยมันตื่นเต้นอีกแล้วนะ นานๆนานๆ มาทีเนี่ยว่าจะพูดตอนฟังคนอื่นพูดเนี่ยโอ้โหไปเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเนี่ยคุยเนี่ยคุยในใจตัวเองเนี่ยก็มาให้กำลังใจน้องแยมครับค่ะยังไงก็เป็นน้องแยมคนเดิมนั่นแหละฟังประจำไม่ว่าจะโทรติดหรือไม่ติดขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะจริงครับเราคนเรานะคนมันก็เหมือนกันทุกคนนะครับมันก็มีผิดพลาดกันบ้างมนุษย์ทุกคนไม่ใช่ว่าจะดีเลิศประเสริฐศรีนะครับโอเคครับแค่นี้แหละโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะนะคะมีคนแอดไลน์ฝากวาง ID Line หน้า4บอกด้วยนะคะใครที่พอจะวาง ID Line ได้วางให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับผมจากสหายเตียบอกกี้นะครับค่ะสวัสดีเพื่อนๆซีบอกแล้วก็น้องแยมแล้วก็ทีมงานค่ะยามี่เรโวลูชั่นทุกคนนะครับก็ประเด็นวันนี้คือเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมใช่ไหมครับอือฮึก็อย่างนี้นะครับในความคิดผมเนี่ยไอ้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมตัวเนี้ยมันถูกกำหนดมาตั้งแต่สมัยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วแต่มันถูกเปลี่ยนรูปไปในลักษณะของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในช่วงปี2475ค่ะโดยการแทรกคำว่าประชาธิปไตยโดยมีอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นแสดงว่าอำนาจของกษัตริย์นั้นมันกำหนดมาแล้วว่ามันจะต้องมีชนชั้นเจ้าอำมาตย์ผู้ปกครองราชการและทาสไพร่แต่มันเปลี่ยนคำว่าทาสไพร่เป็นประชาชนนะครับทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นยังอยู่ในวิถีชีวิตของคนทุกคนในกาลาแลนเราที่เป็นคนรากหญ้าชาวสวนชาวไร่ชาวนากรรมกรทุกคนถูกกษัตริย์กำหนดมาว่าคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับสิ่งที่เป็นสวัสดิการของรัฐเหมือนข้าราชการเพราะคุณเป็นแค่ใครเห็นไหมครับกปปส.เสื้อเหลืองเวลามันออกมาพูดอะไรอย่างเนี่ยมันมีแต่ชนชั้นที่เป็นชนชั้นกลางเป็นข้าราชการเป็นพวกที่ถูกเจ้าฝังหัวว่าอยู่เหนือประชาชนเพราะมันเห็นว่าประชาชนเป็นแค่ใครมันไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนเหมือนกับมันมันไม่ได้คิดว่าเรามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับมันมันฝังหัวให้ผู้ปกครองทุกคนมองว่าประชาชนนั้นไม่มีสิทธิเท่าข้าราชการหรือข้าราชการมีสิทธิเหนือประชาชนแต่มันลืมไปอย่างหนึ่ง
ว่าคำว่าข้าราชการข้าราชการมันแปลตรงตัวว่าข้าของประชาชนแต่ทุกวันนี้มันเป็นข้าของเจ้าทั้งนั้นที่มันเอาเงินเดือนจากภาษีของเราไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปใช้จ่ายไปบำรุงบำเรอชีวิตอำนาจตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์พวกแต่มันถูกเจ้าฝังหัวว่าต้องรับใช้กูนะถ้ามึงไม่พักดีมึงก็จะกลายเป็น1-2หรือไม่เป็นผู้ที่จะก่อไม่ให้เกิดก่อให้เกิดความไม่มั่นคงไม่ความไม่มั่นคงในที่นี้ไม่ใช่มั่นคงของประเทศแต่ไม่มั่นคงของกษัตริย์นะครับความไม่มั่นคงที่มันพูดถึงเสมอเนี่ยมันคือความไม่มั่นคงของระบอบกษัตริย์ไม่ใช่ความไม่มั่นคงของประชาชนนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศกาลาแลนด์จนถึงทุกวันนี้ทุกคนรู้ดีอยู่ในตัวของตัวเองอยู่ในคุณค่าของตัวเองอยู่ในวิถีชีวิตของตัวเองแต่ยอมสยบยอมเพราะความกลัวความกลัวมี2 อย่างนะครับกลัวอย่างแรกคือกลัวแล้วยอมมันทุกอย่างยอมกระทั่งเป็นฝุ่นใต้ตีนแต่ความกลัวอีกอย่างนึงคือกลัวแล้วเรียนรู้มันเพื่อที่จะเอาชนะหากคุณชนะความกลัวได้คุณจะไม่ต้องกลัวมันอีกชนชั้นที่ถูกกดขี่ทุกวันนี้คือคนส่วนมากในประเทศกาลาแลนด์ยังยากจนมีหนี้สินไม่มีแม้บ้านจะอยู่ที่ดินจะทำกินยังไม่มีแต่ยังกลัวอยู่อะไรขอร้องนะครับเรียนรู้ความกลัวแล้วลุกขึ้นมาเอาชนะมันซะรวมกันสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ของคำว่าประชาชนอำนาจที่ถูกริดรอนเสรีภาพที่ถูกกดขี่เงินภาษีที่ถูกนำไปใช้จ่ายซึ่งมันเป็นหยาดเหงื่อแรงงานของเรามันไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของกษัตริย์หรือข้าราชการคนไหนมันเป็นของประชาชนที่ถูกพวกมันกดขี่ผมเองว่าเป็นไพร่เป็นทาสยังจะเปลี่ยนเรียกชื่อใหม่ว่าประชาชนเท่านั้นเองนี่คือความเจ็บปวดมันซ่อนลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนทุกคนในกาลาแลนด์ยอมรับมันเรียนรู้มันเอาชนะมันแล้วเราจะได้สหพันธรัฐมาอย่างภาคภูมิค่ะครับแค่นี้แหละครับพูดได้ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะวันนี้เนาะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะให้โอกาสใครอื่นต่อเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสายต่อไปโทรเข้ามาได้นะคะ ID Line Yummy Freedom Life ค่ะเห็นมีพี่น้องหน้าซีบอกของห้องไฟเย็นบอกว่าโทรไม่ติดเลยนะคะไม่ทราบว่า ID ไหนพยายามจะได้เรียกกลับไปแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกกลับไปได้แบบอ่ะมีโทรเข้ามาแต่ไม่ได้รับสายนะคะค่ะถ้าเห็นแยมเรียกกลับไปนะคะก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องแยมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไฟเย็นทุกท่านด้วยนะคะพี่จุ๊บแจงเองพี่จุ๊บแจงค่ะวันนี้จะคันปากมากเดี๋ยวจะพูดเรื่องวัดพระธรรมกายเขาจะเล่นบทเป็นคัมภีร์หยุดกระสุนหรือไงกันก็ไม่รู้เขาเรียกว่าตัวเขาเป็นแบบพวกโจวนฟ้าหรือไงพระเอกโจวนฟ้าอะไรประมาณเนี้ย คือแบบนั่งสวดมนต์แล้วแบบจะให้เขาแบบเหมือนกับหยุดที่จะทำการแบบหยุดที่จะทำการเข็นฆ่าหรือไงเพราะพวกนี้มันไม่ปล่อยคุณไว้หรอกคุณลุกขึ้นมาสู้เถอะพี่ก็ไม่ได้เป็นสาวกของธรรมกายหรือว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่เพียงแต่ว่าไม่ชอบที่จะเห็นความไม่ชอบธรรมอะค่ะเพราะว่าดูแล้วแบบมันค่อนข้างที่จะแบบมันต้องชีพหายแน่ๆก็ดูมันคือคุณจะไปสันติอหิงสาเหมือนกับคันธีเหรอคะเพราะว่าคันธีนี่เขาก็ทำได้สิเพราะว่าพวกอังกฤษอ่ะมันจะเป็นคนพวกหน้าบางอ่ะแต่ถ้าลองพวกแบบบ้านเราเมืองเราเนี่ยมันหน้าหนายิ่งกับ
ยิ่งกว่าไอ้ยางมะตอยซอยหยวกอีกมันแย่มากอ่ะคือแบบคุณลุกขึ้นมาสู้เถอะคุณอย่านั่งเฉยๆแล้วสวดมนต์แล้วก็บอกว่าเออทำไมคนเราไม่มาช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนที่เขาจะลุกขึ้นไปช่วยก็จะไปว่าเขาอย่างเช่นว่าพี่หมาน้อยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบเออคนเขาก็จะช่วยแต่คุณกลับบอกว่าเอ้ยจะไปทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณนั่งอย่างนั้นมีแต่ตายกับตายอะค่ะคือมันเอาแน่เพราะตอนนี้ทุกข้อหาก็อยู่กับคุณหมดแล้วอะเหมือนกับพวกเสื้อแดงอะยังไงก็ไม่รอดลุกเถอะค่ะลุกขึ้นมาคุณต้องช่วยตัวเองก่อนคุณยังไม่ต้องไปหวังไอ้ยูองยูเอ็นหรอกมันก็ได้แค่ประนามแล้วยังไงอ่ะบ้านเราเมืองเราแม่งด้านยิ่งกว่าการถูกประนามอีกเขาด่ามันโคตรพ่อโคตรแม่มันยังไม่สนใจเลยที่จะแบบลุกขึ้นมาแล้วก็เอ้ยมันยังไม่สนใจเลยที่จะแบบสะทกสะท้านสะเทือนทุกวันนี้ก็โอ้ยขนาดการ์ตูนเด็กพอถึงเวลาคสช.มามันก็ยังตัดรายการการ์ตูนเด็กเลยโอ้ยแย่ลุกขึ้นมาเด้อค่ะขอหนุนใจให้พวกพี่น้องธรรมกายลุกขึ้นมาเถอะค่ะลุกขึ้นมาแล้วช่วยตัวเองก่อนเพราะว่าไม่งั้นนี่ก็ดูจากเฟซเพจกรุงเทพมาก็รู้สึกว่าไปซุ่มโป่งกันแถวหลังวัดอะไรกันเต็มไปหมดแล้วเห็นข่าวทีวีก็ออกว่าจะจบภายใน5วันหรือไม่รู้มันจบไม่จบก็ช่างมันแต่ว่าคุณต้องลุกขึ้นมาสู้ได้แล้วค่ะค่ะอย่าไปเล่นบทเป็นพระเอกแบบเป็นคัมภีร์หยุดกระสุนเลยค่ะกุมารทองมารทองช่วยคุณไม่ได้แล้วค่ะคุณต้องช่วยตัวเองค่ะสู้ๆนะคะช่วยๆกันลุกขึ้นมาเถอะค่ะตาสว่างได้แล้วค่ะถ้าคุณไม่สว่างคุณก็อาจจะหัวคุณอาจจะมีกระสุนอยู่บนหัวก็ได้ค่ะโอเคค่ะน้องแยมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนจุ๊บแจงค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะพอดีเมื่อสักครู่นะคะสายเมื่อสักครู่งั้นเรียนอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณครูเรียนอย่างนี้กันพอดีผู้ครองของคุณครูเนี่ยนะคะเป็นศิษย์วัดพระธรรมกายเขาเชื่อในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วก็บาปกรรมนะคะเชื่อเรื่องเหล่านั้นเขาเชื่อว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดจากกรรมเก่าที่เคยนะคะกระทำมาเขามองอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็มองว่านะคะการแผ่เมตตาเนี่ยนะคะเป็นการชดใช้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรซึ่งจะได้ไม่ผูกพยาบาทกันในชาติพบต่อไปนะคะนี่คือความเชื่อแต่เราเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้ศึกษาในเรื่องราวนี้กับเขาเราก็อาจจะมองในทางโลกของเรานะคะว่าการสู้แบบเนี้ยแบบนิ่งแบบสงบเนี่ยเหมือนสู้กับนะคะคนพาลที่เขามีอาวุธครบมือแล้วเรามือเปล่าเราจะสู้อะไรกับเขาได้นะคะนี่คือความคิดนะคะที่แตกต่างกันในด้านของความเชื่อคุณครูก็มองอย่างนี้นะคะในวันนั้นที่คุณลุงสนามหลวงพูดนะคะคุณครูเห็นด้วยก็คือว่าถ้าเขาบุกวัดเมื่อไหร่นะคะทางเราเนี่ยนะคะก็บุกวัดพระแก้วนะคะคุณครูมองว่านะคะคือธรรมกายจะให้เราช่วยหรือไม่แต่เรานะคะถ้าเราเห็นว่าเขาเพี้ยงพร้ำนะคะเราก็ต้องเข้าช่วยนะคะนี่คือในฐานะที่เรานะคะเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราเนี่ยนะคะไม่ชอบนะคะในเรื่องของความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมนะคะการกดขี่จากสถาบันกษัตริย์นะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราในส่วนตรงเนี้ยนะคะเราช่วยในฐานะที่ว่าไอ้คนที่มันรังแกเนี่ยเหมือนว่าโจรคนเดียวกันกับเรานะคะไอ้โจรใหญ่เนี่ยนะคะไอ้โจรใหญ่ของประเทศเนี่ยนะคะก็คือสถาบันนี้แหละฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเรานะคะจะเข้าช่วยกับเขาในเรื่องของอย่างที่คุณลุงสนามหลวงบอกนะคะคือว่าเราคิดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือศัตรูของเราเรามีศัตรูคนเดียวกันแต่วิธีการปฏิบัติของเขากับของเราไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยลองใจเย็นๆแล้วลองดูเขาดูสิคุณครูก็รุ่มร้อนเหมือนกันนะคะเพราะเราก็ไม่ได้เหมือนเขาอะนะเขาก็นั่งสวดมนต์อ่ะแล้วเขาก็เชื่อในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรคุณครูยังบอกเขาเลยบอกว่ามีอะไรให้คุณครูช่วยไหมคุณครูอยากจะไปช่วยเขาบอกไม่เป็นไรถ้าไปก็คือให้ไปสวดมนต์คุณครูไปมา2ครั้งเขาให้ครูเข้าไปนั่งสวดมนต์ด้วยแต่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มาทางสายเขาอะนะคะ
นะเราก็เลยนะคะอยู่รอบนอกคอยสังเกตการให้กับเขาแต่นะคะผู้ครองไปเขาก็ไปนั่งสวดมนต์ค่ะเขาคิดว่าวิธีนั้นเนี่ยนะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมของเขาเราก็ต้องนะคะลองดูเคารพในสิทธิ์ของเขานะคะในความเชื่อของเขานะคะอย่างวันนี้ภาพที่ครูเห็นเนี่ยนะคะสิทธิ์วัดพระธรรมกายก็ส่งภาพมาให้ดูว่าทหารเนี่ยนะคะบุกกันเข้ามาทางอาคารพุทธรักษาแต่เขาก็ไปแบบนิ่มๆพระท่านก็ไปถามโยมเข้ามาทำอะไรกันนะคะก็ถามนิ่มๆทหารก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็บอกว่านายสั่งมาแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องรอนายสั่งอีกเหมือนกันวันนั้นคุณครูไปคุณครูก็คุยกับทหารเหมือนกันเขาก็บอกว่านายสั่งมาคุณครูบอกว่าแล้วสั่งมาเนี่ยให้ทำอะไรเขาบอกก็ยังไม่ได้สั่งให้ทำอะไรแต่ให้รอก่อนให้รอเขาสั่งมาคุณครูก็ยังบอกกับทหารรายนั้นว่าที่เขาสั่งให้ทำเนี่ยนะเขาคงไม่ใช่สั่งคุณนี่แหละเพราะพวกคุณก็ดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไม่ได้มีการพกพาอาวุธส่วนคนที่ถ้าเขาสั่งให้ทำร้ายเนี่ยนะคะก็คงจะเหมือนกรณีคนเสื้อแดงก็คือทหารที่มาเฝ้าก็คือชุดหนึ่งทหารที่ลงมาจู่โจมก็คืออีกชุดหนึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะคะวิธีการของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปถ้าเขาคิดว่านะคะเขาตั้งสวดมนต์แล้วจะชนะได้เราก็รอดูกันต่อไปแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเพี้ยงพล้ำนะคะหรือเขาถูกทำร้ายเราก็ต้องเข้าช่วยนะคะคุณครูมองอย่างนั้นนะค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณครูมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะสายต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวนะรับแอดเพื่อนก่อนนะฮะอ่ะโทรกลับหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะฮัลโหลฮัลโหลปิดเสียงไว้หรือเปล่าฮัลโหลจ้าปิดเสียงไว้หรือเปล่าจ้าโอเคพี่คุณต้านเต้ยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะจ้าเดี๋ยวยังไงรบกวนโทรมาใหม่เนาะคะขนาดแยมเร่งเสียงสุดแล้วนะก็ยังไม่ได้ยินเสียงเนาะสงสัยเป็นที่สายของพี่เขานั่นแหละสวัสดีค่ะฮะสวัสดีฮะวันนี้ที่ประเด็นความเหลื่อมล้ำอ่ะนะฮะไม่ว่าเศรษฐกิจการศึกษาหรือทางปัญญาเนี่ยฮะผมขอเริ่มต้นที่การศึกษาก่อนนะฮะว่าการศึกษาประเทศนี้นะฮะที่เราถูกเหลื่อมล้ำกันมาเริ่มต้นมาก็นานแล้วนะฮะทีแรกก็ยังเข้าใจกันผิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ย เริ่มจะสอนกันตั้งแต่ป.5นะฮะเพิ่งจะ A B C D ตอนป.5แต่สมัยใหม่นี้มันตั้งแต่อนุบาลทีนี้ก็มองภาพเข้าใจเขาอะนะฮะตอนแรกผมก็เข้าใจอย่างนั้นเริ่มมันกลัวเราจะรู้กลัวเราจะเข้าใจแต่มองภาพในเหตุการณ์ตอนนั้นในอดีตเนี่ยก็คือหาคนสอนไม่ได้อันนี้โอเคถ้ามองในแง่กลับกันก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวนะฮะมองในว่าเขาคงหาครูสอนภาษาอังกฤษยากในสมัยนั้นในตอนนั้นแล้วก็เริ่มต้นที่บาทหลวงนะฮะเข้ามาเปิดโรงแรมที่โทษนะโรงเรียนในโรงแรมโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ค่ะแล้วก็เกิดลักษณะที่ว่าสอนเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเองผู้หญิงเข้าโรงเรียนนี้ไม่ได้นะฮะนั่นคือตอนนั้นมันเกิดการเหลื่อมล้ำขึ้นมาโอเคละอาจจะมองไปว่าเรื่องทางเพศอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่พอมากขึ้นแล้วก็เกิดโรงเรียนวัดนะฮะที่เราจะเห็นว่า สามีชนก็ไปวัดกันเด็กก็ไม่มีเลยทำฟังพระสวดไม่รู้เรื่องก็โอเคให้พระสอนซะแล้วก็เกิดเป็นโรงเรียนวัดขึ้นมาต่อมาก็พัฒนาก็เป็นในสังกัดนะฮะไม่ว่าจะกทม.หรือว่าสังเกตสังกัดของสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะซึ่งในกรุงเทพเราจะมองเห็นได้เยอะแยะเลยนะฮะทีนี้เรามองเห็นว่าการสอนนะฮะมันมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่ในลักษณะของการสอนนะฮะอย่างในโรงเรียนวัดเนี่ยเขาก็สอนเรื่องศีลธรรมเรื่องอะไรก็ว่าไปถ้าในสังกัดของสถาบันนะฮะอย่างโรงเรียนปีมังกรหรือโรงเรียนหลายๆอย่างนะฮะเขาก็จะสอนการงมงายนะฮะก็ว่ากันไปมารยาทนะฮะการเคารพสถาบันอะไรก็ว่านไปและพอมาเกิดเอกชนเรียนเอกชนบางที่เนี่ยก็ยึดติดกับสังกัดของสำนักนะฮะสถาบัน
นะฮะแล้วก็มันก็เกิดปัญหาเรื่องจะสังเกตได้นะฮะมันจะมีเมื่อก่อนมีคิงห้องควีนตอนนี้ก็มีห้องกิฟเต็ดห้อง EP นะฮะมันก็เป็นการเหลื่อมล้ำการแยกการศึกษาออกซึ่งโอเคฮะถ้ามองเป็นกลางเราก็จะมองเห็นว่าโอเคเด็กที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองสมองยังไม่ดีก็อยู่อีกประเภทหนึ่งแต่นักเรียนที่มีความรู้มีผู้ปกครองที่มีฐานะหน่อยก็จะอยู่อีกประเภทหนึ่งอยู่ในห้องอีกห้องแบบหนึ่งอันนั้นก็คือจะมองเห็นได้ว่าเป็นการเหลื่อมล้ำแล้วนะฮะในการศึกษามีเยอะฮะไม่ว่าจะโรงเรียนจะเปิดสอนภาคพิเศษไม่ว่าจะหลังเลิกเรียนหรือจะสอนเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะติวการบ้านนะฮะหรือว่าจะเอาบอกว่าให้เด็กอยู่กับโรงเรียนเพื่อจะสอนเรียนเน้นขึ้นแต่ความจริงมันก็ไม่น่าใช่นะฮะฝากบอกผู้ปกครองไว้ด้วยว่าคุณต้องการให้ลูกเรียนเพื่อจะได้คะแนนดีๆหรือว่าคุณต้องการให้ลูกเรียนเพื่อจะได้ให้ได้ความรู้นะฮะก็เอาสั้นๆสำหรับการเหลื่อมล้ำเรื่องการศึกษาส่วนปัญญานะฮะการเหลื่อมล้ำเรื่องปัญญาเราก็ยังมองเห็นชัดๆเลยว่าคราฟต์เบียร์ที่ผลิตเบียร์ขึ้นมาแต่ก็ต้องผิดกฎหมายเพราะว่าคุณต้องอยู่ในแง่ของกฎหมายอย่างน้อยคุณต้องผลิตได้กี่หมื่นลิตรอะไรว่ากันไปมีเงินทุน10ล้านอะไรพวกนี้ฮะจนก็สู้ไม่ไหวเขาบอกโอเคไปลงทุนต่างประเทศดีกว่าเขมรดีกว่าแล้วค่อยมานำขายดีกว่าถ้าในเมื่อกฎหมายประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำทางปัญญาอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ชัดที่สุดเนี่ยฮะก็คือยูเบอร์นะฮะยูเบอร์คือ เราก็รู้ๆกันอยู่นะฮะมันเป็นบริการซึ่งเราสามารถทำกันได้หมดนะฮะขอให้คุณมีคุณสมบัติพอคุณก็สามารถเป็นยูเบอร์ได้ก็คือเป็นแท็กซี่ได้เพราะว่าปัญหาของแท็กซี่ปัจจุบันคือไม่รับลูกค้าขึ้นมาแต่ยูเบอร์นี่เขารับหมดนะฮะก็จะจัดเกณฑ์ได้หมดคุณสมัครแอปพลิเคชันเข้าไปทางสมาร์ทโฟนคุณมีคุณสมบัติที่รถคุณไม่อายุเกิน10ปีคุณมีใบอนุญาตอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถมีรายได้ได้แต่ทางรัฐบาลก็จะใช้ม.44ว่าไม่ให้ทำนี่ก็คือความเหลื่อมล้ำที่มองเห็นกันได้นะทุกวันนี้ด้วยแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะฮะที่จะมองเห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางปัญญาเนี่ยเราปิดกั้นไม่ให้ทำในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาตามนี้เนี่ยนะฮะความเหลื่อมล้ำนะฮะค่ะสเปเฮล่าเนี่ยก็วันนี้ก็จะแสดงความยินดีนะฮะที่เมื่อวานไปว่าพระสิสันเมื่อวานบอกไปจะต้องเข้าไปรายงานตัวแล้ววันนี้ก็ตอนแรกเมื่อเช้าก็ตามข่าวว่าอาจจะต้องถูกศึกแต่ก็โอเคก็ยังชั่วหน่อยก็คือเขาให้ประกัน 200,000 ก็ประกันตัวออกมาแล้วนะฮะก็โอเคแต่มีข้อแม้เซ็น MOU อะไรกันว่าไปแต่ยังน้อยเราก็ดีใจนะฮะว่าโอเคมีตกปีแล้วก็เหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายนะฮะที่เห็นทหารหมอบราบเข้าไปเหมือนกับการสู้รบอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ขายหน้าที่สุดนะฮะเก็บเซฟภาพนี้ให้ดีกันนะฮะสักวันหนึ่งถ้าคุณเห็นทหารแล้วคุณจะบอกว่าคุณจำได้ไหมที่ทหารเข้าไปในอาคารบูรักษาในลักษณะที่เหมือนกับสนามรบอย่างนี้นะครับไม่อายคุณไม่อายบ้างเหรอฮะที่คุณทำอย่างนั้นนะฮะแม้ถ้าผู้บังคับบัญชาเขานะฮะอีกอันหนึ่งก็คือของเพราะสนับสนุนสหายท่านคุณครูเมื่อกี้นะฮะที่บอกว่าการสู้ของแต่ละคนหรือแต่ละสำนักไม่เหมือนกันนะฮะเป็นพระธรรมกายเนี่ยเขาก็สู้แบบสวดมนต์เราก็ว่ากันไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะอยากเข้าไปช่วยแต่เราก็คงช่วยไม่ได้ถ้าเขาบอกว่าโอเคเขาจะสู้แบบนี้นะฮะแต่ถ้ามันหนักกว่านั้นเราก็ต้องว่ากันอีกทีนึงแล้วนะฮะว่าโอเคถึงเวลาแล้วมันไม่ไหวแล้วมันก็ต้องสู้ทุกรูปแบบมันก็ต้องสู้ทุกรูปแบบแล้วสวดมนต์ก็โอเคสวดมนต์ไปนะฮะ
ไอ้สู้อีกแบบนึงก็สู้ว่ากันไปท้ายสุดนี่ก็คือไอ้กระแสข่าวที่บอกว่าพระเพศาลวิสาโลจะเป็นเจ้าอาวาสแทนวัดธรรมกายนะฮะอย่าเชื่อนะฮะไม่จริงแล้วผมก็เช็คแล้วว่าไม่จริงฮะเพราะพระเพศาลก็ออกมาปฏิเสธแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอันนั้นคือเป็นโออย่างหนึ่งของเขาอะนะฮะของฝ่ายทหารฝ่ายกบฏเขาฝ่ายทหารกบฏเขาอย่างน้อยที่สุดเราก็ฟังข่าวเราก็รู้สีความแล้วก็มาพูดสู่กันนะฮะช่วยกันนะฮะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับนี่แหละฮะแย่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะจากทหารเข้มค่ะขอบคุณค่ะค่ะสายต่อไปเรียกเข้ามาได้เลยนะคะใครเนี่ยบอกอยากแจมด้านการศึกษาจะแจมก็โทรเข้ามาเลยนะคะโทรเข้ามาพี่คุณต้าคินเต้สวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินแล้วค่ะโอเคคุณต้าคินเต้จ้าคือมันอย่างนี้ไม่เอาสาย3 4สายแรกโอ้โหจะทดท้อถดถอยอะไรกันนักกันหนาคือเราพูดกันตั้งแต่แรกแล้วว่าวัดธรรมกายน่ะเขาเป็นองค์กรใหญ่คนเขาเยอะกว่าเรามากแล้วเขาเก่งตอนนี้นะพี่พูดตั้งแต่แรกแล้วนะตอนนี้พี่ก็ยังยืนยันว่า50 50คือพี่บอกเลยนะว่าพวกทหารเนี่ยนะมาณขนาดเนี้ยเหมือนคนสั่งกับคนรับคำสั่งอ่ะมันเฟือๆกันอยู่อ่ะเขาไม่กล้าทำอะไรรุนแรงไม่รู้นะอันนี้หมายถึงความคิดพี่นะเขาจะมาแบบเปี้ยงป้างเหมือนตอนเสื้อแดงอะนะก็คงไม่ได้แต่ในขณะที่เขาอะอยากจะจบอยากจะเผด็จศึกแต่ก็โอ้โหพระนี่ก็แบบชั้นหนึ่งเลยคือความอดทนของท่านนะสูงพี่ก็บอกแล้วว่าทางเนี้ยเขาเก่งเขามีวิธีของเขาเราว่าเขาไม่ได้หรอกเขามีวิธีของเขาจะให้เขามาสู้ต่อสู้เหมือนเราไปดันกันแบบว่าให้มันแหลกลานกันไปนะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องรอดูอ่ะเชียร์มวยได้แต่อย่าแทงบอลนะคะเชียร์มวยจบแล้วกันแทงบอลหมดกระเป๋าพอจบแล้วก็เราก็เศร้าอ่ะคือตอนนี้เรากลับมาพันธรัฐของเราดีกว่าเรากำลังเริ่มกำลังสนุกกำลังมันเลยอย่าท้อพี่มีหน้าที่นะปลุกปันเหมือนหมาน้อยอ่ะฟังหมาน้อยกลางคืนแต่มาปลูกเอาตอนหัวค่ำเนี่ยแหละเพราะบางคนอ่ะเขาไม่ได้อยู่ตอนดึกๆเหมือนที่เราอยู่เพราะฉะนั้นนะพี่มีหน้าที่ปลูกปันนะแล้วก็สร้างความฮึกเหิมเพราะว่าวันนี้พี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังในขณะที่ข้างนอกเนี่ยมันเงียบเมื่อกี้มีผู้ชายคนนึงบอกว่าตอนเนี้ยมันเงียบมันโอ้ยฆ่าตัวตรงตัวตายอะไรเงี้ยเนี่ยแหละมันกำลังแบบว่าจ้องกันอยู่อ่ะจ้องกันอยู่อย่าว่าแต่ข้างนอกเงียบในกรมทหารราบที่11ก็เงียบมากเงียบเป็นป่าช้าเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นน่ะนะมันเงียบมากๆเลยเป็นเพราะว่าทุกอย่างอ่ะผลกระทบมันกระทบเหมือนกันหมดแหละพวกกูกระทบพวกมึงก็กระทบเพราะในนั้นมันก็มีธุรกิจมองแยมค่ะคือในนั้นนะพี่จะบอกให้ฟังว่ามันจะมีคือการแบ่งปันทำให้แบบว่าสวัสดิการทหารในนั้นมันจะมีบ้านพักของทหารทุกระดับชั้นจะมีเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ซอยทีแล้วก็เป็นบ้านหลังนะแล้วก็กี่อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กแล้วแต่ลำดับของพวกยศทหารแล้วทีนี้เขาก็จะแบ่งพื้นที่ให้ขายต้นไม้เขาเรียกว่าสวัสดิการแม่บ้านทหารใครที่เคยไปซื้อต้นไม้ในนั้นอ่ะก็จะรู้เวลาจะซื้อต้นไม้ในนั้นอาจจะเป็นดงเลยแต่ในขณะที่เขาอ่ะได้สิทธิ์อย่างเช่นว่าทำเรื่องคือเลื่อนยศมาแล้วล่ะกูเลื่อนยศมาตอนเนี้ยพอได้โควต้าเข้ามาในนี้ปุ๊บเนี่ยกูก็จะได้พื้นที่ตรงนี้สำหรับวางต้นไม้แล้วก็ขายแต่บางคนถ้าไม่ขายเขาก็จะให้เช่าก็เป็นรายได้ไปในขณะที่มันเห็นแก่ตัวมากเลยนะอย่างคนที่ไปเช่าเนี่ยเวลาขายเนี่ยมันจะมีงานอ่ะมีการแพ็คต้นไม้มีการทำแบบเหนื่อยอ่ะเราก็จะต้องจ้างคน
เวลาขายก็ต้องจ้างคนยกไปส่งยกขึ้นรถซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแต่ไอ้บรรดาพวกเคียบรรดาพวกแบบเมียทหารน่ะมันทำไงรู้ไหมมันใช้พลทหารเนี่ยมาทำงานให้มันอ่ะเท่ากับมันไม่ต้องจ้างนี่เป็นไงดูความ ความแบบมันเอาทุกเม็ดอ่ะ พวกเนี้ยนะมันโอ้โหมันสุดยอดสุดยอดจริงกระทั่งซื้อก๋วยเตี๋ยวนะตั้งเกงในซักเสื้อผ้าขวาดทางกวาดอะไรแล้วแต่ทุกอย่างมันจะใช้ทหารที่ลูกหลานเราเนี่ยแหละที่เกณฑ์เข้าไปเนี่ยแหละแล้วก็เวลาคุณเธอเขาจะเสด็จปุ๊บเอาแล้วต้องรีบเกณฑ์กันออกมาละกวาดทำให้แบบว่าฉาบหน้าเนี่ยให้คุณเธอเขามาปั่นจักรยานเขาวันไหนเขานึกอยากจะปั่นจักรยานเขาก็จะให้เกณฑ์ออกมาละให้มารีบทำความสะอาดแล้วก็จะต้องยืนหันหลังห้ามมองนะคะมึงอย่ามองนะอะไรอย่างนี้ยืนเป็นแนวเลยป้องกันแต่ณเวลานี้นะมันเงียบเย็นใจเยือกเลยเพราะนั้นนะถึงบอกว่าเราต้องกลับมาตั้งสติให้ดีธรรมกายเนี่ยนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเขายังไม่ปีปากสักคำเลยที่ว่าช่วยด้วยช่วยฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องได้แต่คอยแบบคอยดูเขาอะคอยดูเขาว่าจังหวะไหนที่เราจะสอดแทรกได้ถามว่าเรามีใจไหมเราก็มีใจนะแต่เราจะไปเครียดตามอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเพราะว่าตรงนี้มันก็งานใหญ่มันรอเราอยู่อ่ะใช่ไหมค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยก็นั่งฟังนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยน้องแยมนั่งฟังน้องแยมนั่งฟังหมาน้อยกลางคืนอีกดึกเนี่ยนอนมั่งไม่ได้นอนมั่งเนี่ยตามข่าวแล้วก็คิดสมองก็คิดว่ากูจะทำยังไงจะช่วยอะไรก็ได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างแล้ววันนี้น้องแยมหัวเราะให้พี่ฟังหน่อยสิทำไมจะต้องแบบว่าเงียบอย่างนี้อ่ะไม่สนุกเลยแหมยังไม่มีเรื่องขำขันเลยอ่ะแหมกลับมายิ้มหน่อยพี่อุตส่าห์โทรมานั่นนี่แล้วเราต้องสู้ๆนะเดี๋ยวคืนนี้พี่จะรอจะชื่นใจมากเลยเนี่ยถ้ายามกลับไปยามได้กอดพี่คุณต้าคินเต้พี่วันชนะพี่บุรพาไม่แพ้อะไรเงี้ยยังกลับไปยังจะชื่นใจมากเลยที่ยังได้กอดพี่ๆเนี่ยน้องแยมรู้ไหมพี่ทำกับข้าวเก่งนะเอาหรอเก่งมากเลยทั้งทีงั้นกลับไทยยังไม่ต้องไปไม่ต้องห่วงพี่ขุนทองแล้วล่ะยังคงไม่ต้องฝากท้องไว้กับพี่ขุนทองแล้วน้องแยมชอบกินอะไรแยมเหรอแยมชอบกินผัดกะเพราตายบ้านพี่กะเพราเป็นดงเลยเหรอโอ้โหเนี่ยเมื่อเย็นนี้พี่ทำอะไรรู้ไหมพี่ทำปลาทับทิมนึ่งเขาเรียกว่านึ่งซีอิ๊วเต้าเจี้ยวร้อนๆนะแล้วก็ใส่ใบขึ้นช่ายใส่ต้นหอมโรยพริกแดงซอยโรยโอ้พูดแล้วหิวเลยค่ะแล้วก็วันก่อนพี่ทำแกงเขียวหวานหน่อไม้ไก่แฟนพี่เขาตัวอ้วนใหญ่เขาชอบกินถึงบอกว่าลุงสนามหลวงอ่ะคนจีนด้วยเดี๋ยวถ้าเรานะเราถึงวันนั้นนะพี่จะทำให้กินแบบย่าแยมเนี่ยพูดจีนเลยถ้าคุยกับพ่อแม่คุณลุงได้แต่ตอนย่าก็คงแก่มากแล้วกว่าแยมจะได้กลับไปก็ไม่รู้จะอีกนานได้ไล่กันมาถ้าเราไล่กันจริงๆนะคนนั้นคนนี้นะมันก็นั่นแหละคือกันนะเนาะเชื้อจีนกันเดี๋ยวจะเลี้ยงให้อ้วนเลยคอยดูเดี๋ยวพี่จะขุนให้อ้วนเลยถ้าเราชนะแล้วนะแต่พี่อ่ะนะชนะเราชนะแน่นอนเรื่องธรรมกายนะก็ปล่อยเขา50-50เราให้กำลังใจได้ก็บอกแล้วเชียร์มวยเชียร์ได้แต่อย่าไปแทงบอล มันหมดตังค์อย่าไปเศร้าเพราะเขา เราเป็นนักสู้เราต้องสู้ทุกทางแต่ตอนนี้งานใหญ่ของเราอ่ะคือสหพันธรัฐเพราะฉะนั้นนะตรงนั้นอ่ะนะต้องคอยดูอ่ะเขาก็เก่งพอตัวแหละแล้วในนั้นอ่ะพูดยากนะมันคือแบบคนค่อนข้างมีสตังค์นะลูกศิษย์ธรรมกายอ่ะคือหลากหลายพี่ไม่เถียงมีจนมีรวยอะไรเงี้ยแต่โดยรวมๆแล้วนะลูกศิษย์เขาอ่ะมีฐานะมีความรู้แล้วก็ค่อนข้างเป็นเหลืองอ่ะเยอะเพราะฉะนั้นนะการที่เขาแบบที่ผ่านมาก็คือเขาไม่ได้มาคิดแนวเดียวกับเราไงเพราะนั้นนะเวลานี้เขาคิดว่าเขาไม่มีอะไรกับพวกทหารเขาทหารไม่กล้าทำอะไรเขาคิดแค่เนี้ยเข้าใจป่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะเรามีหน้าที่จ้องเล่นไอ้บ้าโรคจิตคนเดียวพอจบ
โอเคเอาไว้คุยกันใหม่จ้าขอบคุณคุณต้ากินเต้นี่ขอบคุณค่ะแค่ชื่อก็น่ารักแล้วเนาะชื่อคุณต้ากินเต้น่ารักจริงๆนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับพี่น้องที่แอดไลน์เข้ามาแล้วก็สามารถกดโทรนะคะโฟนอินเข้ามาในรายการได้เลยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยากบอกพี่น้องนะพี่น้องทุกคนนะครับให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมขอให้เรามีสติมีศรัทธาในสิ่งที่เราจะทำความศรัทธาของเรามันจะมีความคิดในระหว่างการต่อสู้ขึ้นมาเรื่อยๆขอให้เรามีศรัทธาในสิ่งที่เราจะทำเราทำสำเร็จหมดดูอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เขามีศรัทธาในสิ่งที่เขาทำเขาทำสำเร็จทุกครั้งนะครับขอให้พวกเรามีสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปนึกถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดค่ะครับแค่นี้นะครับฝากบอกไว้โอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะครับโอ้พี่ตั้มบอกแยมชอบกินเลรู้อีกว่าชอบกินเลกินทีนี่ห่อหนึ่งไม่พอนะต้องสองสามห่อนี่กินเหลืออะไรเนี่ยใครจะเลี้ยงยำไหวเนี่ยอย่างเงี้ยกินเก่งขนาดนี้อ้าวสายชนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กินเหลืออะไรเนี่ยใครจะเลี้ยงยำไหวสวัสดีค่ะน้องแย้มสวัสดีค่ะค่ะอันนี้จากเยอรมันค่ะค่ะโทรมาหลายครั้งแล้วอ๋อจ้ะขอลายไอดีจากน้องแยมมาตอนนี้กำลังนั่งฟังอยู่กับดูอยู่นี่โทรครั้งแรกจะโทรมาให้กำลังใจค่ะค่ะอยู่เยอรมันเหรออะไรนะคะอยู่เยอรมันเหรอคะค่ะอยู่เยอรมันค่ะโอ้อย่างนี้เดี๋ยววันที่หกอย่างที่คุณลุงบอกวันที่หกไอเสียจะไปเยอรมันฝากสืบมาหน่อยนะมันทำอะไรบ้างฝากเอาน้อยหนาไปวางไว้ข้างๆบ้านมันทีได้ไหมคะโอ้อยู่ไกลกันก็ย้ายออกมาจากบาลินแล้วอ่ะแต่ไอ้เสียเห็นเขาบอกว่ามันไปซื้อบ้านอยู่ทางแถวบายันนะที่ของมันอ่ะอยู่แถวบายันว่างี้แต่ก็มีเพื่อนอยู่ฝั่งโน้นเหมือนกันฮัลโหลได้ยินไหมคะน้องแยมค่ะได้ยินค่ะฟังมานานแล้วค่ะแต่ยังไม่เคยโทรมาเลยแล้วมีหัวใจไม่เป็นกลางนะคะเนี่ยเอียงมากเลยเอียงมาทางพวกเราเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยสนตอนนี้รู้สึกว่ามันเกินไปละเป็นห่วงทุกคนอยู่เมืองไทยเนาะก็ยังไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่จะพูดหรอกค่ะเอาไว้คราวต่อไปแล้วกันวันนี้แค่ครั้งแรกเนาะค่ะค่ะเข้าใจค่ะค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็ค่อยมาจัดหนักจัดเต็มได้เนาะครั้งแรกกล้าแล้วครั้งที่สองที่สามก็เดี๋ยวก็สบายละค่ะค่ะนี่ยังตื่นเต้นอยู่ขอบคุณนะคะขอลึกถึงทุกคนด้วยนะคะทุกสหายด้วยและขอตั้งชื่อตัวเองนะคะสหายหยุมหยิมค่ะสหายหยุมหยิมหยุมหยิมก็ต้องมีหยุมหยิมสิคะอ๋อใช่ใช่เออใช่ขอบคุณจริงๆนะคะตั้งชื่อคล้องกันมากนะคะยามี่หยุมหยิมโอเคค่ะโอเคนะคะรักษาสุขภาพทุกคนรักทุกๆคนนะคะขอร่วมขบวนการด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุทธนาชอบนะคะพี่ยุทธนาชอบสหายหยุมหยิมแหมมีเน้นย้ำด้วยสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะครับสวัสดีน้องแยมสวัสดีลุงสนามหลวงทีมงานด้วยนะครับค่ะแล้วก็พี่น้องชาวนาซีบอกทุกท่านไม่ต้องคิดอะไรนะครับเพราะธรรมกายเขาก็ถือว่าเขาสุดยอดเหมือนกันในเมื่อเขาทำขนาดนั้นเขายังเฉยยังสวดมนต์ก็เราก็อยู่ข้างๆเราก็
เราก็ดูๆไปมันไม่ประเด็นที่สำคัญที่สำคัญของเราคือต้องล้มอย่างเดียวเพราะว่าเขาก็เจ๋งอยู่แล้วเขาสร้างมาไม่รู้กี่ปีถ้ามันจะจบปีนี้มันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเขาลูกศิษย์เขาก็เยอะมันกำลังมันก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่ต้องคิดบอกแวกได้แต่ออกนอกลู่ท้อได้แต่อย่าถอยค่ะสู้กันทุกคนมันต้องมีแหละผมคิดว่าทุกท่านน่ะก็จุดมุ่งหมายเหมือนกันนะค่ะสู้ๆนะไม่ต้องคิดอะไรค่ะแล้วก็ฝากถึงพี่น้องทุกท่านด้วยไม่ต้องท้อใจนะครับไม่ต้องนั่นธรรมกายเขาก็สุดยอดของเขาเหมือนกันแหละนี่เรามุ่งหมายของเราจุดมุ่งหมายเดียวกันก็ล้มอย่างเดียวค่ะซึ่งได้มาซึ่งสาพันธรัตเนาะน้องแย้มเนาะแค่นี้แหละพูดไม่มากหรอกค่ะฟังทุกวันแหละแต่ไม่ค่อยโทรฟังทุกวันค่ะส่วนมากจะชอบหมาน้อยอ่ะเพราะว่าหมาน้อยไม่รู้วันนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะแต่ก็ลุ้นให้เขาโทรมาจัดรายการเพราะว่าตอนนี้หมาน้อยลงพื้นที่ถ้าเขาพอสะดวกพอที่จะโทรเข้ามาก็พี่ก็คงจะได้ฟังเสียงของสหายหมาน้อยนะคะครับครับโอเคถ้าชอบแบบรุนแรงหนักหน่วงก็หมาน้อยนะถ้าชอบแบบอะไรก้นเปรี้ยวหรืออะไรนะน้ำตาลก้นเปรี้ยวอะไรเนี่ยต้องแบบน้องแยมแต่ชอบแบบลุงสนามต้องน้ำตาลก้นเปรี้ยวมันคืออะไรด้วยเออไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้แล้วทำไมแบบแยมต้องเป็นน้ำตาลก้นเปรี้ยวด้วยอ่ะฮะทำไมแบบแยมจะต้องเป็นน้ำตาลก้นเปรี้ยวด้วยเอาหมายถึงคำพูดไงคารมไงเหรอพูดแบบนิ่มๆหวานๆแต่มันแทงลึกๆไงแยมก็น้ำตาลก้นเปรี้ยวก็มันมี3สไตล์3แบบไม่เหมือนกันถ้าชอบแบบโหดต้องหมาน้อยนะถ้าชอบแบบลุงแบบเฮฮาแบบสาระแบบเน้นๆน่ะต้องลุงสนามหลวงค่ะโอเคนะครับนะค่ะสู้ไปด้วยกันนะอย่าท้อนะค่ะค่ะห้ามถอยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะคนเรานะคะในการเล่งฝีก้าวนะคะมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วอะเนาะจะให้บางคนเหนื่อยความอะไรก็ไม่เท่ากันแต่ถามว่าคนเราสามารถที่จะเดินช้าได้อย่างแยมเนี่ยแยมก็เดินช้าแต่แยมก็ไม่เคยเดินถอยหลังนะแยมก็จะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแยมเดี๋ยวนะลูกค่ะเดี๋ยวใจเย็นโอเคได้ละยามซึมเหรอยามฮะน้องยามซึมเหรอน้องยามน้ำซึมบ่อทรายเอ้ยไม่เห็นนะจ๊ะไอ้จุ๊บแจงโทรมาพี่ยังโทรมั้งอ้าวจัดเลยนายวันนี้ไอ้ไม่วันนี้พูดไม่เยอะหรอกแค่โทรมาอะไรเห็นยามซึมไม่ค่อยนั่นอย่างที่พี่คนสายก่อนแกพูดอะเห็นยามไม่ค่อยหัวเราะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็เลยเอ้ยโทรมาหน่อยเว้ยอะไรเงี้ยวันนี้ว่างด้วยก็เลยโทรมาก็อะไรดีวะจะพูดอะไรดีวะเมื่อกี้ฟังพี่คุณต้าคินเต้กับพูดเรื่องอะไรวะน้องยามเรื่องธรรมกายเหรอที่แกบอกแฟนแกเป็นใช่สายพี่คุณต้าคินเต้ป่าวะอ๋อไม่ใช่ถ้าบอกว่าถ้าแฟนของเขาเป็นศิษย์ธรรมกายนี่จะเป็นคุณครูคุณครูแล้วคุณครูแกบอกว่าศิษย์ธรรมกายเขาเชื่อใช่ไหมมีความเชื่อเรื่องอะไรกรรมเวรอะไรใช่ไหมค่ะของพี่อันเนี้ยนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับศิษย์ธรรมกายนะโดยทั่วไปนะพี่อยากจะคุยว่าไอ้เรื่องความเชื่อเนี่ยนะความเชื่อเนี่ยมันเป็นความเชื่อไงน้องแยมันไม่ได้เป็นรูปธรรมไงมันเป็นแค่นามธรรมทีนี้เราไปเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในศาสนาพุทธ
ของเราเนี่ยบางทีเขาจะเชื่อพี่ได้ยินบ่อยมากเลยเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเช่นถูกยกตัวอย่างอย่างเห็นชัดๆนะเอาแบบชัดๆนะโดนคนโกงเนี่ยโดนคนโกงอะไรก็ตามคนโกงเงินคนโกงอะไรเงี้ยแล้วไม่สู้กลับเนี่ยไม่สู้กลับแล้วไปคิดว่าไม่เป็นไรหรอกให้มันเอาไปเถอะเดี๋ยวชาติหน้าเดี๋ยวกรรมก็ตามทันมันเองเดี๋ยวชาติหน้ามันก็ได้รับกรรมเองอันนี้มันเป็นความเชื่อไงซึ่งมันจะเกิดหรือไม่เกิดกรรมมีจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงถูกป่ะแต่ไอ้ที่แน่ๆเนี่ยคือคุณต้องสู้ไงถ้าคุณโดนลุกโดนโกงโดนละเมิดสิทธิคุณต้องสู้กลับไงอันนี้มันคือรูปธรรมรูปธรรมที่เราต้องสู้กลับในทางใดทางหนึ่งในทางกฎหมายหรือทางอะไรก็ได้ไงสู้กลับมาเพื่อให้เราได้สิทธินั้นกลับมาหรือให้เขาคนที่มันโกงเราได้รับการลงโทษมนุษย์นี่แหละที่จะเขาเรียกอะไรวะให้คุณหรือให้โทษกับมนุษย์ด้วยกันได้แต่ว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าไงเราก็ไม่รู้แต่ไอ้ที่ชัวร์แน่ๆถ้าเราสู้หมายถึงว่าถ้าเรามีคนมาละเมิดสิทธิ์เราแล้วเราตอบโต้กลับไปในขอบเขตที่เราทำได้เนี่ยไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็คือการตอบโต้ไปเพื่อเรียกร้องสิทธิของเรากลับคืนมาใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะคือพอฟังทีไรแล้วบางทีจะมีคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกรรมก็ตามทันมันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไงในความคิดในเขาเรียกอะไรวะในความเป็นจริงอะมันไม่ใช่คือเราต้องสู้ก่อนไงสู้อันนี้หมายถึงว่าเพื่อสิทธิและเสรีภาพของเราเองในขอบเขตที่เราสามารถทำได้ใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยมันคืออันนึงอ่ะเราต้องเปลี่ยนความคิดอ่ะไอ้คำว่าช่างมันเถอะแล้วเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามทำมันเองไม่ต้องไปปล่อยมันไปถ้ามันโกงเราไปก็ช่างมันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมยกตัวอย่างอันเนี้ยนะมันทำให้เราเขาเรียกอะไรวะใจมันยอมแพ้ไปโดยปริยายไอ้คำสอนอันนี้มันอาจจะทำมันเขาอาจจะสอนเราเพื่อให้เราเขาเรียกอะไรวะพ้นทุกข์อ่ะหมายถึงว่าทำให้ใจมันโอเคสบายใจขึ้นไงแต่ว่ามันมันสบายใจขึ้นจริงแต่คุณสูญเสียอะไรไปบางอย่างซึ่งคุณไม่สมควรจะสูญเสียไงถูกจะถูกป่ะถ้าเราสู้สักนิดนึงเอาบางทีเราอาจจะได้กลับมาหมายถึงว่าได้เขาเรียกอะไรไม่ใช่ไปเอาเปรียบเขานะหมายถึงว่าไปได้สิ่งที่เราเสียไปโดยที่เราไม่น่าจะเสียถูกเขาโกงไปหรืออะไรเงี้ยกลับคืนมาไงดีกว่าปล่อยให้ไปคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกรรมก็ตามทันมันอะไรเงี้ยไม่ใช่เงี้ยโดยพี่เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่อ่ะศาสนาพุทธเขาอาจจะสอนอย่างนี้เพื่อให้เราสบายใจขึ้นไงเหมือนพ้นทุกข์อะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะสบายใจขึ้นใช่ไหมแต่ผลมันไม่ได้ออกมาดีมันผลมันแค่ให้เราสบายใจขึ้นแต่เราสูญเสียอะไรไปอะไรเงี้ยอันนี้คืออีกเรื่องนึงที่พี่พูดแล้วก่อนหน้านี้พี่อะไรวะพี่คุณต้าคินเต้แกพูดเรื่องอะไรวะได้ป่ะอ๋อเรื่องอะไรวะเขาพี่คุณต้าพูดถึงธรรมกายกับสหพันธรัฐไทยไม่รู้ขอโทษที่ต้องเอ่ยนามขอโทษที่ต้องแอบแล้วอีพี่อีกคนนึงแกพูดถึงเรื่องขายดอกไม้ในรอบ11อ่ะอันเนี้ยมันจริงนะไอ้ทหารจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีธุรกิจไงทหารบ้านเรานี่มันมีธุรกิจเยอะนะน้องแยมไม่ใช่ขายดอกไม้อย่างนี้อันนี้ไอ้ขายดอกไม้นี่พี่ไอ้รอบ11ขายต้นไม้เนี่ยพี่เข้าเป็นเหตุการณ์จริงๆหมายถึงว่าพี่ก็เคยไปซื้อหมายถึงว่าเคยไปดูเคยไปซื้ออะไรเงี้ยเขาขายจริงเขาทำแบบนั้นจริงนะก็คือมีพลทหารอะไรเงี้ยเป็นเอามาใช้เป็นแรงงานนี่ไงมันถึงได้เกณฑ์ทหารให้มากขึ้นไงมันเพื่อเอาไปใช้ในกิจการธุรกิจของมันนะจริงๆแล้วมันมีหลายธุรกิจนะที่พี่เห็นมีสนามกอล์ฟก็มี
อะไรวะสนามมวยก็มีรามินทาไปดูดิตึมสนามกอล์ฟของทหารบกสนามมวยของทหารบกทั้งนั้นแล้วก็อะไรราบ11เนี่ยก็ขายต้นไม้ขายอะไรจริงๆแล้วไอ้ทหารเนี่ยกองทัพเนี่ยมันเป็นอะไรวะน้องแยมมันเป็นหน่วยของความมั่นคงใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่น่ามีธุรกิจเป็นของกองทัพไงเข้าใจป่ะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยสมมุติว่าธุรกิจกับอะไรวะกับความมั่นคงมันไม่น่าจะไปอยู่ด้วยกันไงคือน้องยามลองคิดดูถ้าสมมุติว่าไอ้กองทัพเนี่ยมันทำธุรกิจใช่ไหมและถ้าเกิดว่ามันมีผลประโยชน์เข้ามาสมมุติมันมีผลประโยชน์ในเกี่ยวกับธุรกิจของมาเพื่อแลกกับความมั่นคงอะไรของเราสักอย่างนึงที่มันทำได้ที่ทหารมันทำได้แล้วมันก็เอาจริงๆแล้วมันไม่ควรมีธุรกิจอยู่ในกองทัพไงแต่ของเราเนี่ยแม่งทำไงเข้าใจป่ะค่ะของเราเนี่ยแม่งทำไงมันเละแล้วอ่ะประเทศไทยมันเละแล้วอ่ะมันแย่แล้วอ่ะมันเปลี่ยนแล้วเมื่อสิ่งที่พี่เห็นว่าในประเทศไทยมันเละหมดแล้วขนาดมันทำอย่างนี้เรายังพูดอะไรไม่ได้แล้วก็จะมีคนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการล้มเจ้าแต่อยากให้สู้กับบนพื้นฐานความเป็นจริงถามว่าความเป็นจริงที่เห็นมันทำอะไรได้บ้างไหมในสายตาพี่เนี่ยพี่คิดว่ามันความเป็นจริงความเป็นจริงยังไงให้สู้กับความเป็นจริงเออมันบอกว่าเราควรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงการล้มเจ้าเป็นเรื่องเพ้อฝันความโซนตีนอันนี้มึงคิดมึงก็ผิดแหละใช่ป่ะมันต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของปัญหาทั้งหมดมันคืออะไรอย่างที่พุทธเจ้าบอกครูลุงสนามองค์แกบอกบ่อยๆว่าที่พุทธเจ้าท่านบอกให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแสดงว่าไอ้พวกที่มันบอกว่าความเป็นจริงจริงมันไม่รู้หรอกว่าไอ้ต้นเหตุความเป็นจริงของต้นเหตุที่มันทำให้เกิดเนี่ยไอ้เกิดไอ้ความระยำในประเทศเนี่ยมันคืออะไรจริงอะมันไม่มันอาจจะรู้แต่มันมีผลประโยชน์คือความเป็นจริงก็คือประชาชนทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นแหละความเป็นจริงความเป็นจริงคือประชาชนไม่สามารถเรียกร้องใช้สิทธิ์ของตัวเองได้เลยไม่ใช่พี่ไม่เห็นด้วยอันเนี้ยถ้ามันพูดอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยไม่มีใครใหญ่เท่ากับประชาชนประชาชนทั้งประเทศไทยถ้ารู้ว่าต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วจัดการกับต้นเหตุอันนั้นไปเลยถ้าทุกคนรู้แล้วจัดการประชาชนมีพลังมากที่สุดแล้วน้องแยมถูกป่ะไปรวมกันเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วตรงนั้นแหละใช่แต่เขาก็พยายามจะบอกนะว่าควรให้ประชาชนสู้ในบนพื้นฐานความเป็นจริงคือสู้กับพวกรัฐบาลเผด็จการโค่นประยุทธ์อะไรแบบเนี้ยคือไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงเอาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไงพี่คิดว่าไงโค่นประยุทธ์แล้วมันจบโค่นประยุทธ์แล้วมันจบไหมเออโค่นเผด็จการมัน10ปีมาเนี่ยเราเห็นมาแล้วไงเราเห็นมาทั้งหมดแล้วอะแม่งเอ้ยมันพอไอ้10ปีมันปฏิวัติมากี่ครั้งอะน้องแยมปฏิวัติมากี่ครั้งอะ2ครั้งพอเวลาจะดีสองครั้งสามครั้งจำไม่ได้แน่นอนแต่แม่งพอจะดีทีไรแม่งปฏิวัติทุกครั้งแล้วใครมันอยู่เบื้องหลังอ่ะถ้าเราสู้กับประยุทธ์ตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็มีคนใหม่ขึ้นมาใช่ไหมมันไม่ใช่ต้นตอของปัญหาจริงๆอ่ะถ้ามันพูดอย่างนั้นมันแสดงว่าพวกเขาไม่รู้ว่าต้นตอของปัญหาจริงๆมันคืออะไรอันนี้มันคือกษัตริย์ถูกปะกระบอบของมันเนี่ยใช่ไหมมันไม่จบไงไอ้สิบปีมันเนี้ยมึงยังไม่รู้กันอีกเหรอว่ามันคืออะไรกูก็แปลกใจว่ะค่ะแม่งเอ้ยส้นตีนเอ้ยขอโทษนะน้องยามขอโทษพี่น้องที่ฟังอยู่ด้วยก็จะบอกว่าเขาเรียกอะไรว่าตามพระสไตล์การพูดของพี่เป็นตามพระสไตล์ตามพระสไตล์เออพูดมันพูดได้อย่างเงี้ยอาจจะมีแบบว่าหยาบบ้างอะไรเล็กน้อยก็นะเพราะว่ามันและจะพูดอีกอะไรอีกวะเดี๋ยวก่อนเรื่องไออะไรวะน้องยามของน้องยามวันนี้เรื่องอะไรแล้วว่าเท่าเทียมไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำนะเหลื่อมล้ำที่เห็นความเหลื่อมล้ำอะไรบ้างในสังคมใต้ระบอบแบบเนี้ยโอ้ยความเหลื่อมล้ำพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยมา10ปีแล้วว่ะแต่ว่าโอเค
แต่ว่าโอเคเราก็พอจะรู้แต่ว่าพี่รู้ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันอ่ะของเราเนี่ยอย่างที่พี่พูดเมื่อก่อนกับน้องยามตอนนู้นน่ะเรื่องความเข้าเทียมเนี่ยมันก็คือความเหลื่อมล้ำอะไรนี่แหละใช่ไหมบอกแล้วว่ามันครอบงำเรามาตั้งด้วยมันครอบงำเรามาในระบบศักดินาอะไรพวกนี้ชนชั้นหาอะไรพวกนี้มันใส่หัวเรามาทำให้เราเขาเรียกอะไรวะน้องแยมปลูกฝังอย่างเช่นยกมันปลูกฝังเรามาตั้งแต่เราแยกมันอยู่ใน DNA ของเราแล้วของคนไทยแล้วไงเรื่องไอ้ความชนชั้นเรื่องหาแล้วมันครอบงำเราด้วยมาถึงในชีวิตประจำวันอย่างที่สายพี่น้องเราสายก่อนๆหน้านี้โทรเข้ามาเนี่ยมันอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะน้องแยมชัดๆเลยคนตอนเนี้ยคนไทยตอนเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็ติดละครกันใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นการที่ครอบงำได้ง่ายมากเลยคือเอาไปใส่ไว้ในละครที่พวกเราดูกันทุกวันเนี้ยแหละก็แม่งก็ใส่อยู่ในเนี้ยมันอาจจะมีหลายทางไงมันอาจจะมีหลายทางที่มันครอบงำเราแต่เราที่ยกตัวอย่างอย่างที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือมันครอบงำมาแล้วเราเลยในละครเนี่ยอย่างมันปลูกฝังให้เราเรื่องอะไรวะเรื่องไพร่เรื่องธาตุเรื่องเจ้าอย่างของที่พี่วันอย่างที่พี่วันชนะพูดเรื่องละครเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรวะเพชรอะไรสักอย่างแกเพชรกลางไฟอะไรของแกนะที่แกให้ไปลองไปดูพี่ก็ลองไปดูนะแม่เอ้ยกูส้นตีนละครเหี้ยอะไรวะแม่งโคตรดูถูกชนชั้นโคตรของโคตรอ่ะแม่งน้องแยมพี่จะเล่าแบบเล็กๆหมายถึงว่ามันก็จะมีพวกไพร่พวกเจ้าแล้วมีพวกไพร่แล้วก็มีพวกเจ้าเป็นหม่อมเจ้าค่ะอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะมีแบบว่าในละครทุกตอนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเหยียดมากเลยคือแบบว่าคิดดูแบบว่าเห็นคนไพร่เนี่ยนั่งกับพื้นเนี่ยนั่งกับพื้นแล้วก็นี่ยังไม่พอนะมีเจ้าถีบไพร่ตอนที่ไพร่นั่งกับพื้นแล้วก็แบบว่าทำไม่ถูกใจแล้วใช้เท้าถีบอ่ะคือละครมันทำออกมาอย่างนี้เลยนะใช้เท้าถีบไพร่โดยไพ่ทำอะไรผิดก็ไม่รู้แล้วก็เอาไอ้เจ้าเนี่ยเอาเท้าถีบไพ่แล้วก็อะไรวะแล้วมันก็ทำเป็นอีกอันนึงอันนี้คือยกตัวอย่างไอ้นี้นะและไอ้เรื่องเนี้ยมันจำเป็นแบบว่าเป็นแบบว่ามีการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมมีคนเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะในสมัยรัชกาลที่6กบฏหมอแหลงอะไรที่คุณลุงแกว่าแล้วเขาทำพลาดไงแต่ในละครเรื่องนี้มันจะแบบว่าเชิดชูฝ่ายศักดินามากแล้วมันจะแบบว่าโอ้ยละครไทยเชิดชูศักดินาสุดฤทธิ์ต่อให้มันแฝงให้เห็นถึงความป่าเถื่อนของศักดินาที่ทำกับทาสก็จริงแต่สุดท้ายอ่ะจบลงเอยมันจะเชิดชูมันจะเยินยอกันเองทำให้คนไทยเนี่ยลืมตัวลืมความโหดร้ายของไอ้พวกนี้แล้วมันอีกอันนึงอันนี้คือหนึ่งที่นั่นนะคือมันเชิดชูศักดินามากและอันที่สองคือมันเหยียบย่ำฝ่ายประชาธิปไตยที่จะคิดจะเปลี่ยนแปลงระบอบมากในเรื่องนี้มันจะนำเสนอว่าไอ้คนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยคือจะต้องตกต่ำจะต้องจะมีจุดจบยังไงมันเหมือนการเชือดไก่ให้ลิงดูในละครอ่ะให้คนดูเนี่ยอย่าเอาเยี่ยงเอาอย่างประมาณนี้แล้วใช่แล้วมันก็เป็นและมันมีแบบเนี้ยหลายเรื่องมากไงอย่างไอ้หาสี่แผ่นดินอะไรก็แบบเนี้ยไอ้คุณอะไรลูกชายคุณอ้นหรือคุณอะไรของแม่พลอยที่คิดเปลี่ยนไปอยู่ในคิดการปกครองใน24มิถุนาใช่ไหมอันนั้นก็คือจุดจบไอ้คลิกลิสมันก็เขียนมาแบบว่าไม่ดีอ่ะจุดจบของคนคนนี้ถึงแม้จะจบอยู่เมืองนอกชีวิตก็แบบว่าช้ำเฉะอะไรเขาเรียกอะไรวะชีวิตก็ไม่ดีอ่ะคือเหมือนคือไม่ตกอับต้องคือแบบไม่มีระเบียบแบบแผนอะไรประมาณนี้ต้องนำเสนอมาในลักษณะมาในลักษณะแบบนี้คืออันนี้พี่จะบอกว่าคือมันครอบงำเราแล้วมันทำให้เราเกิดคนที่ดูเรื่อยๆตอกย้ำอยู่เรื่อยๆตอกย้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยเป็นเวลา10-20ปีโดยละครอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราเกิดการชาชินเนี่ย
ฉยชาชาชินคือกูเห็นแล้วแบบเนี้ยไพร่มีทาสมีไพร่มันเป็นเรื่องธรรมดาว่ะการกดขี่ทางเรื่องชนชั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาว่ะเพราะว่าเราเห็นมันบ่อยไงเราเห็นมันบ่อยในทีวีในโทรทัศน์ในละครอ่ะละครไทยนะไม่เคยสร้างแง่คิดให้คนรู้จักสิทธิคุณค่าของตัวเองไม่เคยมีเรื่องไหนที่สร้างออกมาแล้วให้คนเนี่ยรู้ถึงสิทธิคุณค่าของตัวเองอ่ะไม่มีใช่ใช่น้องนั่นน้องยามเนี่ยมันเป็นการครอบงำอีกแบบนึงไงพี่ไม่แปลกใจเลยที่พี่ไม่ค่อยแปลกใจเลยทำไมที่คนเราคนไทยเนี่ยมันออกมาลุกออกมาสู้ช้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันทำให้เกิดเพราะมันอยู่กับอย่างนี้มาแล้วมันเคยชินไงว่ากูถูกกดขี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาวะกูก็โดนกดขี่อย่างนี้อยู่แล้วตลอดเวลาค่ะใช่ไหมค่ะมันเนี่ยมันถึงได้แบบเนี่ยมันถึงได้แบบว่าทำให้เราลุกช้าที่จะสู้กับมันช้าไงโอเคมันต้องใช้เวลามันต้องพี่สหายอะไรเนี่ยมีคนถามหน้าบอก no way out โอเค no way out เนาะโอเคไม่ใช่เดี๋ยวก็ไอ้น้องน้องไอ้จุ๊บแจงมันโทรมาหาน้องแยมใช่ป่ะพี่ยังโทรมั้งโอเคโอเคเดี๋ยวจะได้ให้พี่ท่านอื่นได้โทรเข้ามาบ้างเนาะโอเคโอเคโอเคจ้ะค่ะขอบคุณมากๆจ้ะแค่นี้ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะชาวชุยนะคะเป็นภาษาที่ย่ายามชอบด่ามากๆเป็นภาษาจีนยามก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรหรอกนะแต่ย่ายามชอบพูดเวลายามทำผิดหรืออะไรสักอย่างทำอะไรไม่ดีเขาก็จะว่าแบบนั้นสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลน้องยามจ้านี่สหายหญิงใหญ่พูดหญิงใหญ่ใส่เกงในครั้งเดียวเราทิ้งอ๋อหญิงใหญ่อุบลรัตน์เหรอทูบีนัมเบอร์วันใส่เกงในครั้งเดียวเราทิ้งทำไมล่ะเป็นอะไรเป็นตกข่าวเยอะเหรอก็อยากให้น้องอะไรนะเป็นตกขาวเยอะมันคันค่ะมันมันคันมันก็ต้องทิ้งดิ อยากให้น้องแย้มหัวเราะเลยโทรมาอยากให้น้องแย้มหัวเราะยกระดับจิตใจอย่าไปสนใจคำติชมเราจะทำงานใหญ่นะจ๊ะอ่าฮะใครจะพูดอะไรก็ต้องพูดให้มันพูดไปแต่ว่าอย่าฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่อยู่ไหมเนี่ยพี่หายไปไหนไปเปลี่ยนกางเกงในเหรอหรือยังไงหายไปไหนเนี่ยเสียงเงียบไปแล้วนะคะโทรกลับมาใหม่ได้ไหมนะถ้าได้ยินเสียงแยมนะคะเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่เนาะแยมไม่ได้ยินเสียงพี่เลยเนี่ยเสียงหายไปแล้วไปโดนหูไปโดนปุ่มไอ้นี่เปล่าอ่ะกลุ่มปุ่มปิดเสียงน่ะลองเช็คดูซิไปโดนปุ่มปิดเสียงหรือเปล่าน่ะโอเคได้ยินหรือยังค่ะได้ยินแล้วเป็นไรอะไรเกิดขึ้นอยากให้น้องแยมยกระดับจิตใจ อย่าไปสนใจอมยิ้มสู้ใจแยมก็ยังอยู่อกข้างซ้ายนะนี่ลองมาฟังสิตุบเติบตุบเติบ คืออย่างนี้จะพูดถึงการศึกษาของเด็กพี่มีประสบการณ์จากที่ว่าพ่อแม่ไปทำงานใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งให้ลูกอยู่กับคนแก่คนเฒ่าแล้วทีนี้กุศโลบายที่เขาเจอสอนเด็กส่วนมากมันจะมาจากคำโกหกเพื่อให้เด็กกลัวอย่างยกตัวอย่างเช่นน้องแยมมีประสบการณ์น้องยามีประสบการณ์ในการเป็นเมนครั้งแรกไหมว่ามันอกสั่นขวัญแขวนแค่ไหนเคยไหมยามก็เอ๊ะอะไรแค่นี้เอ๊ะอะไรแล้วก็วิ่งไปให้ย่าดูเอ๊ะอะไรแต่พี่ยิ่งกว่านั้นอีกงูมันเป็นอะไรที่แบบตกใจมากเพราะว่าคุณยายเคยสอนว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงอ่ะอย่าไปปีนต้นไม้นะเดี๋ยวไม้มันจะแทงแล้วแกจะมีเลือดไหลออกมาใช่ไหมพอพี่เป็นเมนปั๊บพี่ตุ้ย
พอมีเลือดออกมามันก็จะตกใจแบบว่าอุ๊ยอะไรวะมาได้ไงนี่ยังวันนี้กูไม่เห็นได้ปีนต้นไม้เลยสงสัยอาทิตย์ที่แล้วปีนต้นไม้ไม้แทงแล้วไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ไปแอบไปซ่อนแม่นะไม่ให้ใครรู้เอาสำลีไปเช็ดโอ้ท่อน้ำส้วมก็ตันพ่อแม่ก็บ่นว่าทำไมส้วมตันแล้วทีนี้พ่ออะไรรู้ไหมที่จริงอ่ะไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่เราหรอกแต่เพราะว่าพี่มีพี่สาวที่อายุมากกว่าแต่เขาไม่เป็นเมนไงเขาผิดปกติทางร่างกายใช่ไหมแต่เราอ่ะเล่นกีฬาเมนมันก็เลยมาประมาณอายุ13สมัยนั้นก็ว่าช้าแล้วนะน้องแยมว่าไหมค่ะทีนี้พอพี่มีลูกปั๊บพี่จะสอนลูกที่เลยไม่มีกุศโลบายว่าต้นไม้แข็งต้นไม้ต่ำอะไรทั้งสิ้นพี่ก็จะสอนว่าเออสรีระร่างกายผู้หญิงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกนะใช่ไหมแล้วก็จะสอนผู้ชายว่าผู้หญิงเขาจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าล้อเขานะเพราะว่าตอนเป็นนักเรียนอ่ะบางทีเป็นแล้วไม่กล้าไปโรงเรียนเลยนะอายผู้ชายล้อว่าเป็นพี่อ่ะเคยกระโดดชกผู้ชายเลยเพราะว่าเขามาล้อเวลาสมัยนั้นมันก็ไม่ได้มีวันมามากวันมาน้อยอะไรใช่ไหมมันก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของใครว่าจะใช้แบบไหนใช่ไหมนี่แหละก็ถึงอยากจะให้ปรับเปลี่ยนการศึกษาสร้างให้ความรู้เขาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วทีนี้ไอ้การที่ว่าฮอร์โมนเด็กมันมายังไงไม่ต้องท้องก่อนแต่งไม่ต้องท้องอยากท้องก่อนแต่งก็ช่างแต่ว่าต้องสอนให้เขารู้วิธีออกไปข้างนอกมันจะต้องเจออะไรไม่ใช่ว่าเอ้ยอย่าไปจับไปจูบไปอะไรฮอร์โมนเด็กมันจะมาฮอร์โมนมันจะมามันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ไหมเพียงแต่ว่าผู้ปกครองจะต้องสอนนี่แหละคือระบบการศึกษาของเราไม่ได้สอนเด็กด้วยวิธีที่ถูกต้องมีแต่กุศโลบายอันนี้มันไม่ถูกอ่ะใช่ไหมคะน้องแยมค่ะอันนั้นแหละแล้วทีนี้ลูกพูดถึงการศึกษาของที่นี่นะการที่ต่างประเทศเขาจะสอนเด็กตั้งแต่เด็กอนุบาลอ่ะสอนมีเส้นนี้นะลูกจะต้องขี่จักรยานไปตามเส้นนี้อย่าออกไปตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะสอนตั้งแต่อนุบาลเลยนะแต่บ้านเราอนุบาลปล่อยให้แล้วแต่จะทำอะไรก็ทำไปมันไม่ใช่อ่ะทีนี้พอคนของเขาเติบโตขึ้นมาเขาก็จะมีกฎมีระเบียบไม่บีบแต่ด่ากันมันก็มีแต่สำหรับคนที่เกเรมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่พื้นฐานการศึกษาจะต้องให้เด็กและอีกอย่างที่ได้ข่าวว่ารัฐบาลมันอยากให้ผลิตลูกอะไรนะก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่คุณมีนโยบายรองรับเขาไหมเวลาเขาออกลูกมาคุณมีนโยบายเลี้ยงดูคุณมีนโยบายการศึกษาลูกให้ลูกหลานเขาไหมใช่ไหมพอออกลูกมาทิ้งไว้แต่กับคนแก่คนเฒ่าให้คนเฒ่าคนแก่เขาดูแลปกครองไปเด็กมันก็ได้แต่กุศโลบายโกหกหลอกลวงตุ๊กแกกินตับอย่างเงี้ยมันจะมากินตับคนได้ไงอ่ะใช่ไหมค่ะไอ้อย่างนะเรื่องนี้สินะน้องยาอยากจะให้ถ้าสมมติว่าฝากมาสเตอร์แพนถึงคุณลุงสนามหลวงได้ก็อยากจะบอกว่าเงินเดือนอ่ะมันนานเกินไป30วันคนที่ทำงานที่นี่เขาจะเช็คจะออกทุกอาทิตย์แล้วทีนี้เวลาเรารอเงิน30วันน่ะกว่าจะมีอาหารกินน่ะพี่ว่ามันนานไป อุ๊ยขอโทษแล้วทีนี้ก่อนทีนี้ไม่มีเงินค่าอาหารใช่ไหมก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใช่ป่ะไปกู้หนี้มาบางบ้านพี่ว่าอาทิตย์หนึ่งออกคนที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าเงินออกทุกอาทิตย์แล้วเขาไม่ต้องวอรี่เลยว่าจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครไม่เป็นหนี้เลยนะแต่ทีนี้พวกครูบาอาจารย์พวกข้าราชการทั้งหลายที่เป็นหนี้หัวโตเพราะอะไรรู้ไหมรอแต่เงินเดือน30วันมันจะไปรอได้ไงลูกเต้าก็ต้องใช้ทุกวันใช่ไหมเปลี่ยนเถอะอย่าไปเอาระบบเก่ามาใช้เลยมันนานเกินไปแล้วทีนี้จะพูดเรื่องข้าวที่ว่ามันใช้เงินเยอะเพราะอะไรรู้ไหมค่าราชบริพารมันหนึ่งคนลองคิดดูนะว่าหนึ่งคนต่อขี้ข้าเท่าไหร่คน
เราจะออกไปจักรยานทีก็ต้องมีป้ายใหญ่ไปทอมหาทางจะไปเดินที1กิโลต้องมีป้ายสตาร์ทแล้วก็ฟินิชมีดอกไม้ไม่รู้เสียเงินไปทั้งเท่าไหร่กับพวกไอ้อย่างเราวิ่ง5ไม่เห็นจะต้องเสียเงินสักบาทเลยใช่มั้ยไปที่นอกพี่ทาอะไรมันนักหนาแล้วก็อีกแค่ออกกำลังกายแค่เดินมึงก็เดินไปดีเรื่องของมึงเดิน1กิโลคนอื่นก็เดินทำงานวันนึงเป็น10กิโลเขายังไม่ต้องมีป้ายมีดอกไม้รองรับค่ะโอเคเนาะน้องแยมยาจ้าแยมอย่าซ้ำชอบชอบให้น้องแยมพูดเฉิดชุดชอดอ่ะไม่ต้องไปสนใจใครจะไปว่าอะไรน้องแยมไม่ต้องสนใจหรอกคือเราทำงานตรงนี้นะน้องแยมต้องยอมรับให้ได้มีคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือแต่จุดมุ่งหมายของน้องแยมคืออะไรจุดมุ่งหมายคืออะไรน้องแยมจะต้องมาฟังเสียงกระจิ๊บใกล้ๆฟังต้องมาคอยวอลลี่กับนกกามันกอดมันจิกเท้าด้วยเหรอใช่ไหมก้าวเดินต่อไปทำกายให้เข้มแข็งทำร่างกายเราให้สมบูรณ์อย่างงอแงนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าสมมติว่าหน้าที่บอกมีคนดูแค่พันคนแต่จริงๆแล้วอ่ะคนฟังอยู่ด้วยบวกหนึ่งเข้าไปก็เป็น2,000เพราะว่าเวลาพี่ฟังนี่แฟนพี่ก็ถามนะน้องแยมเขาร้องเพลงอะไรพี่ก็จะแปลเขาฟังว่าอยากโน้นอย่างนี้เขาก็บอกอู้ nice music เนาะนั่นแหละไม่ต้องวอลลี่ไม่ต้องวอลลี่กับทั้งหน้าจอว่ามีจะมีเท่าไหร่เห็นไหมบางคนโทรมาบอกว่าฟังอยู่ตั้ง5 คนใครมันจะเข้ามาแซวว่าเอ้ยหน้าจอมีแค่นั้นแค่นี้ไม่ต้องสนใจค่ะนะคะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มีไฟเย็นจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาสายต่อไปเรียกเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเอาเดี๋ยวนะไหนไหนอ่ะสายไหนที่บอกจะโทรเข้าโทรไม่ติดเป็น40สายยังไม่รู้สายไหนเพราะมีคนโทรไม่ติดตั้งหลายสายเนี่ยยังไม่รู้ว่าสายไหนเนี่ยเยอะไปหมดเลยสายเด็กมั่งให้เด็กคุยมั่งนะคะหน้าซีบอกจะได้จี๊ดจ๊าดสายต่ำกันละประมาณนะคะ5 ทุ่มนะคะพี่น้องบอกข่าวดีให้กับแฟนคลับสายหมาน้อยสุดหล่อเห่าห้องห้องนะคะประมาณ5 ทุ่มเดี๋ยวสายหมาน้อยจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องในรายการนะคะก็อาจจะทักทายกันพอหอมปากหอมคอเพราะว่าเนื่องด้วยสัญญาณนะคะสัญญาณอาจจะไม่อาจจะเป็นเหมือนทุกๆครั้งที่เวลาเดินทางอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสหายมาน้อยก็ยังจะโทรเข้ามาส่งเสียงนะคะพูดคุยให้กับพี่น้องได้หายเหงากันบ้างนะคะก็รอประมาณ5 ทุ่มนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับยมโยค่ะได้ยินครับได้ยินจ้าวันนี้เสียงเศร้าๆเป็นไรหรือเปล่าฮะพี่ขนทองเขาบอกว่าวันนี้เห็นเสียงไม่ค่อยร่าเริงเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ถ้าให้แยมแบบให้แยมไอ้นี่เฟี้ยวฟ้าวเดี๋ยวกลายเป็นดุไงเสียงแยมมันเหมือนดุเสียงแยมดุมากเลยปะเนี่ยฮะอ๋อเปล่าผมนึกว่าพี่ขนทองมันบอกว่าแยมมันถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาอะไรวะวันนี้ประชาชนแม่งกลัวเว้ยประชาชนแม่งกลัวแม่งกราบไปไอ้เหี้ยมันไม่กล้าลุกคือมันถึงเวลาแล้วแยมพี่ขุนทองบอกเหรอนะต้องส่งแยมมี่ไปให้ไอ้เหี้ยบรมนะแล้วก็รอบปงพชนนะผมบอกเลยนะคิดผิดพี่ขุนทองถ้าส่งแยมมี่ไปอ่ะ ไอ้เหี้ยเนี่ยมันเห็นสาวๆแล้วทำตาพิมพ์ไอ้สัตว์นี่มันโรคจิตนะมันชอบข่มขืนแล้วยืนยิ้มก็ได้แล้วเดี๋ยวแยมก็จะฝังระเบิดน้อยหนาไว้ในช่องคลอดใช่ไอ้สโลแกนรอ10นี่นะผมบอกให้นะไอ้เหี้ยเนี่ยอย่าไว้วางใจสโลแกนรอ10นี่คืออะไรป่ะ100ท่า5นาทีรับรองจะติดใจไม่งั้นมันจะได้ทั้งอีก้อยอีนุ้ยเหรอแล้วอีเหี้ยกูไอ้ปั่นจักรยานเห็นแก่ๆอย่างนี้นะเอวมันดีเวลามันทำทีเอวมันไวยิ่งกว่า 4G ไอ้สัตว์เนี่ยนะไม่งั้นสาวๆจะไม่ใช่ติดกันมันอย่างเดียวหรอกติดใจด้วยไอ้เหี้ยรอ10เนี่ยผมถึงบอก
นะครับก็อดทนรอนะฮะทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีการส่งยามไปเป็นเครื่องบรรณาการยามก็จะต้องไปเข้าคอร์สนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวหาน้อยหนาฝังไว้ในช่องคลอดนะไม่ต้องร้อยท่า500ท่าอะไรหรอกแค่เสียไปทีเดียวระเบิดตุ้มไม่ใช่ไอ้เหี้ยเสียเขามีสโลแกนของเขาไงร้อยท่า5นาทีรับรองจะติดใจไอ้เหี้ยเอาอย่างนั้นเลยไอ้สัตว์นรกของเขาสมัยที่จีนสมัยก่อนนี่เขาจะฝังใบมีดโกนใช่ไหมของแยมฝังระเบิดเลยหมอเป็นแยมโมเดลเหรอแยมโมเดลโอ้โหพีชีพอะไรงั้นนะใช่ใช่ก็ถึงบอกว่ารอเวลานะครับอดทนรอนะครับรอลุกฮือพร้อมกันและสิ่งนั้นเนี่ยที่จะได้มาคือสหพันธรัฐเนี่ยจะประสบความสำเร็จอดใจรอครับอย่าทำตัวเหมือนนิสัยเหมือนนกเขาอะเวลารอไม่ไหวก็ไปทำอีกอย่างนึงให้ตัวเองได้จุดมุ่งหมายเนี่ยมันไม่ได้หรอกฮะรู้จักนกเขาไหมรู้จักเคยได้ยินนกเขาปะรู้จักค่ะเดี๋ยวผมจะเล่านิทานให้ฟังเล่านิทานก่อนวางให้ฟังเรื่องนึงนะนกเขานิสัยมันเป็นยังไงเดี๋ยวห่มผ้าก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาหมอนแป๊บนึงโอเคมาแล้วบอกโอเคว่านกเขาตัวช่วงนั้นมันเป็นช่วงนกผสมพันธุ์นกเขาตัวผู้เนี่ยก็อยากจะผสมพันธุ์ก็บินไปหาตัวเมียพอเจอตัวเมียตัวผู้ก็ดีใจก็กระพือปีกร้องกรู๊กรู๊ปี้กันปี้กันตัวเมียก็บอกว่าไม่เอาไฟแดงเมนมาใช่ไหมตัวผู้ก็บินกลับไปพอวันที่สองตัวผู้บินมาใหม่มาเจอตัวเมียตัวผู้ก็ดีใจก็ร้องกรูกรูปีกันปีกันตัวเมียบอกว่าไม่เอาไฟแดงยังไม่หมดนะตัวผู้ก็บินกลับไปพอวันต่อไปตัวเมียเมนหมดแล้วก็เอะใจอยู่นานว่าเอ๊ะป่านนี้ตัวผู้มันต้องบินมาแล้วนะทำไมป่านนี้ยังไม่บินมาสักทีตัดสินใจอยู่นานเอาวะเป็นไงเป็นกันบินไปหาตัวผู้เลยพอเจอตัวผู้ตัวเมียก็ดีใจก็ร้องกรูกรูปีกันปีกันตัวผู้บอกไม่เอาชักว่าวแล้วน่ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยินนะฮะได้ยินค่ะน่ะก็เหมือนตัวผู้ก็บอกไม่เอาชักว่าวแล้วก็คือคนไทยเราเนี่ยนะฮะจะทำอะไรเนี่ยต้องมุ่งมั่นแล้วอดทนนะครับอดทนรอนะวันนอเวลานอเลยของคุณจะวอหนึ่งวอสองวอสามเนี่ยเอาเลยนะฮะถ้าคุณรอแล้วลุกคือพร้อมกันนะผมเชื่อได้นะครับว่าไอ้เหี้ยพวกนี้มันเสร็จเราแน่นะไม่ต้องไปกลัวนะมันจะใช้อย่างที่พวกมันทำกับเราเอาญาติพี่น้องมันมาขู่เราเงี้ยไอสัตว์ทำเราไม่ได้ก็เอาญาติพี่น้องเนี่ยเราก็จะทำกับมันมั่งไอสัตว์ในเมื่อมึงอยากเป็นขอทานนะไอสัตว์เดี๋ยวล้มได้เมื่อไหร่กูจะให้มึงเป็นขอทานให้สมใจไอ้เหี้ยพวกเจ้าเนี่ยไอสัตว์อะไรวะนะปนอำนาจประชาชนแล้วปนภาษีเนี่ยพวกเฮียเนี่ยต้องเจอดีสักวันมันยังไม่รู้ยังไม่รู้จักประชาชนนะได้แต่โขกขับเขานะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะฮะอย่าไปกลัวนะครับยัมมี่ค่ะนะครับเดี๋ยวก่อนไปร้องอ้าวฟังไปละจะให้ร้องเสียงนกเขาอีกสักรอบนึงเห็นมีคนบอกว่าเสียงเหมือนมากนะนกเขาสายสุดท้ายแล้วนะคะสายสุดท้ายละก็ไม่มีละนะคะไม่มีละก็ปิดรายการและจะปิดรายการแล้วนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับรายการต่อไป 3 ทุ่มครึ่งนะคะสู้เพื่อสหพันธไทยนะคะก็เกริ่นนำรายการนะคะพบปะพูดคุยไปกับสหายศรัทธาก่อนนะคะพอจากนั้นพอถึง 5 ทุ่มเนี่ยก็จะมีสหายหมาน้อยนะคะโฟนอินโทรเข้าพูดคุยกับพี่น้องในรายการนะคะแต่ว่าพี่น้องสามารถพูดคุยกับสหายศรัทธาได้นะคะ 3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะพูดคุยส่วนการที่จะเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามานั้นก็อยู่ที่สหายศรัทธาว่าจะให้โอกาสช่วงไหนนะคะสำหรับพี่น้องที่โทรเข้าไปส่วน ID Line เดี๋ยวพอเปิดรายการก็จะแจ้งหน้า4บอกอีกทีนึงว่าโทร ID Line ไหนนะคะ
ก็ใครที่รอพบกับสหายหมาน้อย5ทุ่มนะคะ5ทุ่มสหายหมาน้อยจะโทรเข้ารายการแต่3ทุ่มครึ่งต่อจากนี้ก็จะเป็นสหายศรัทธารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยนะคะจบจากรายการนี้ไปก็ให้รอรับลิงก์นะคะภายใน15นาทีนะคะก็สำหรับวันนี้ยามก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาร่วมสนุกพูดคุยนะคะแนะนำนะคะให้กำลังใจในรายการนะคะขอบคุณทุกสายที่โฟนอินขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังในวันนี้สำหรับวันนี้รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะโทรกันเข้ามาอยากไล่เหี้ยก็โทรกันเข้ามาอยากร่วมสู้ก็โทรกันเข้ามาทนไม่ไหวก็โทรกันเข้ามามีไอเดียก็โทรกันเข้ามามีปัญหาก็โทรกันเข้ามาใครคันปากก็โทรกันเข้ามาอยากเปลี่ยนแปลงก็โทรกันเข้ามาOnc. การสถาปนาสหพันธรัฐไทย